สวัสดีทุกท่านนะคะสาวเช็คกันก่อนละกันสวัสดี13ท่านนะคะมาเร็วมากฟังเพลงกันก่อนเนาะ I'm addicted to you Don't you know that you're toxic เย่เห็นหน้าเห็นตายกันซะหน่อยเนาะสวัสดีค่ะอ่ะ เสียงชัดเจนเนาะขอญาติมูฟมูฟใหม่หน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดแจ๋วโอเคอะมาเกาะจรอรอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะมากันยี่สิบคนแล้วยี่สิบสองคนแล้วโอเคพร้อมเพรียงนะคะวันนี้ค่ะ วันนี้หัวข้อก็อะไรก็ไอกอีกแล้วหรอคะ defense mechanism แต่ว่า defense อันนี้มันจะเป็น defense ที่เราอาจจะถ้าคุณหมอจะรู้แล้วแหละหรือว่าบางคนบางคนที่แบบเอ้ยชอบสนใจเรื่องจิตวิทยาเรื่องนี้อะไรเงี้ยอาจจะได้รู้กันคร่าวๆนะก็เราก็จะมามาให้ทุกท่านได้ชอมช็อปชิมให้ทุกท่านได้ช็อปชิมเออช็อปชิมชมกันนะคะว่าเอ็ด defense mechanism อื่นๆนอกจากเก้าแบบที่มีประจำลักของเราเนี่ยมันยังมีอะไรอีกบ้างเนาะนะคะใกล้ๆกันหน่อยสิซึ่งถ้าใครอยากเรียนเรื่อง defense mechanism นะคะที่ไม่เหมือนที่อื่นเออเพราะคุณจะได้รู้จักแก่นของมนุษย์อีก8เบอร์นอกจากตัวคุณในคุณด้วยนะคะเรียนเชิญที่คลาส s s p c t r u m เ e r s i ชั2นะคะเดี๋ยวเริ่มวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะเริ่มต้นด้วยแกง ative ค่ะก็คือรักส เและแปดนะคะแล้วก็วันอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้านะคะหลังวันแม่ก็จะเป็น w ว t ดรอ a w นะคะก็คือลักสี่ห้าเก้าแล้วก็สุดท้ายนะคะ c o m p l i a n c c o m p l i a n c ของเรานะคะหนึ่งสองหกใช่คะนะคะก็เรียนเชิญนะคะลงทะเบียนกันได้ยังไม่เต็มนะคะก็ วิกนี้เริ่มวิกแรกเนยังไม่ปิดนะคะติดต่อมาลที่เราคอยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะะเราทักทายกันเป็นรีทโรกนอ่ก็เรียนเชิญได้นะคะแนะนำารคคอ m เมนมากๆสำหรับคลาสนี้นะคะเอาอย่างนี้แล้วกันว่าคลาสนี้ยเป็นคลาสที่ทำให้อุงอิงเห็นความเป็นรักของหลายๆคนอตอนคุณเครียดนี่แหละใช่รู้สึกปากแห้งๆขอเติมปากนิดนึงนะคะ วันนี้ค่ะมีของรางวัลที่น่าสนใจมากนะคะเป็นสปอนเซอร์ของเรานั่นเองก็งคือจากปล่อยวางไม้ใบาจากมาดามนงนุชนั่นเองนะคะ,ะเป็นต้นไม้นะคะ,ะจากคุณหมอคิวีและคุณหมอเหมียวนะคะ,ะเ,ดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวจะขอพรีเซนต์หนวันนี้จะแจกกันห้า <5 S 2> ต้นด้วยกันนะคะใช่ก็เดี๋ยวจะมีงานบ้านและสวนเนาะก็อขอให้ผู้โชคดีนะคะรับถ้าใครสะดวกเนาะจะไปเดินงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปรับได้ที่บูธนะคะของ ปล่อยวางไม้ใบนะคะใบมาดำดงนุชของเรานะคะได้ที่งานบ้านและสวนแฟร์วันที่5สิงหานี้เนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออวันที่5สิงหาหนี้เป็นต้นไปนะคะน่าจะถึงประมาณ18มั้งเออนะคะสิงหาคมใกล้ๆกับโซนของสัตว์เลี้ยงนะคะเดี๋ยวบู๊บุ๊ก็จะติดอยู่ตรงนั้นเลยหรือว่าเข้าไปดูที่เพจของเขาก็ได้นะคะมี5ต้นด้วยกันนะคะตามนี้มาเรื่อยๆนะคะ ขออนุญาตขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้หมดะะเออนะคะ,ะ,คะชื่อผิดข้าต้นดังนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เราแจกหลังหลังจากที่เราไลฟ์กันแล้วเนาะจะเป็นช่วงท้ายนะคะทําไมเมื่อกี้ยังจําได้เลยว่างานบ้านและสวนนะมันมีวันไหนอบ้านและสวนแฟอ่ะเดี๋ยวหาให้เลยห้าถึงสิบสี่ไม่ใช่ถึงห้าถึงสิบสี่สิงหาคมนะคะที่ไบเทคบางนานะคะก็สามารถไป เดินชมต้นไม้ได้นะคะต้นไม้ของคุณหมอดวงใจกับคุณหมอกิวีของเรานี่โอ้โหสวยงามทุกต้นนะคะอืนะคะใครเป็นแฟนคลับสายปลูกต้นไม้นะคะก็เรียนเชิญได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนาะก็เดี๋ยวจะส่งให้เป็นในกรุงเทพใช่ไหมก็อังจวัดก็ส่งได้แต่ว่าจะแพ็คส่งนะแต่ว่าก็ อยากให้ได้ไปชมนะเพราะว่าต้นไม้เขาสวยจริงๆนะของร้านนี้นะคะก็ใครมีโอกาสเออใครมีโอกาสก็ไปเดินเล่นกันดูนะคะชิลๆเนาะอ่ะเผื่อแบบเงียบเหงาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมีแพลนนะคะที่จะมาดูเนาะก็สามารถที่จะไปที่บูธได้นะคะแวะเวียนไปหาหมอกีววีได้หรือถ้าไม่ได้แวะไปก็เดี๋ยวเราส่งให้เนาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ นี้นะคะวันที่6หรือ7นะคะหรือว่าต่างจังหวัดก็จะส่งไปสนีให้ภายในวันที่7นะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะโอเคคโอเเรียบร้อยสำหรับการขายของต่างๆเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าได้ค่ะวันนี้ก็จะเป็น d e f e n s e m e c h a n i s m ที่เราสองคนเลือกมาแล้วนะว่าเราเนี่ยเห็นในตัวเองบ่อยๆอ่าเอามาแชร์ประสบการณ์ทั้ง ส่วนตัวแล้วก็ของคนรอบข้างเนอะที่ได้เจอนะคะ,ม,คะมันจะไม่ใช่ดีเฟนต์แมกนิซึมประจำลักษาะจริงๆแล้วเราเวลาเครียดเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วเราจะมีการพัฒนานกลไกอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องจิตใจเราในแบบบางแบบที่เราเอ้ยเรารู้สึกว่าเราถนาดัดเราใช้แบบนี้แล้วเราเออโอเคกับจิตใจเราเนี่ยนะคะมันยังมีอีกหลายแบบเลยใช่ซึ่งกลไกการป้องกันตัวเองเนี่ย เราใช้ในระดับอันคอนเชียสเราไม่รู้ตัวก็คือจิตใต้สำนึกเลยจิตไร้สำนึกอ่ะจิตไร้สำนึกคือไม่รู้ตัวเลยว่าใช้ถูกต้องไหมใช่หรืออาจจะรู้ตัวบ้างน้อยรู้ตัวน้อยรตัวไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวละกันามันอยู่ข้างล่างเนาะมันไม่รู้เนาะจนกว่าเราจะได้สังเกตเห็นจริงๆนะนะคะว่าจริงๆกลไกเนี่ยมันอาจจะใช้คู่กัน เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกลไกในครั้งเดียวก็เป็นได้เออมันจะใช้เยอะๆเออมันจะใช้แบบซ้อนๆกันอยู่อย่างเงี้ยก็มีใช่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 นะคะก็แต่ว่าถ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นมาข้างบนไม่ได้ก็กลไกมันทําให้เราเห็นอะออกมาทั้งพฤติกรรมออกมาทํางพลังงานอะไรบางอย่างที่เราแบบหรือคำพูดของเรานี่แหละความคิดของเราเนี่ยแหละออกมาเป็นแอคชั่นนะคะนะคะก็สังเกตตัวเองนะคะก็จะเห็นถึงกลไกต่างๆเหล่านี้นะคะเน้นว่าตัวเองนะตัวเองเออนะคะ เพราะว่าสังเกตคนอื่นเนี่ยอาจจะยากถ้ายังไม่เห็นตัวเองเออนะคะแต่บางทีถ้าเราเห็นคนอื่นบางทีมันมีเอ๊ะหรือว่าเขาเครียดหรือเปล่าเออเอราจ,จะรู้แค่นี้แล้วว่าเขาเครียดอะไรหรือเปล่เาเป็นอะไรเอออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งกลไกพวกนี้ค่ะมันสามารถเกิดได้ทุกเพศท,ทุกวัยวอ่าดังนั้นแล้วทุกอายุดังนั้นแล้วตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่ออช้าโตมามันยิ่งจะเริ่มมีการ advance ขึ้นนะกลไกมันก็ใช้มาเติบเรื่อยๆเนาะค่ะซึ่ง กลไก่นไก่ไม่รู้พูดอะไรก็ทําทํากลไกพวกนี้ก็ทําให้เราได้มีการปรับตัวเนาะเมื่อเจอปัญหาหรือว่าเจอความคับข้องใจหรือเจออะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่สบายใจมันกระเทือนใจเราใช่มันก็จะช่วยยืดเวลาให้เราไปอยู่กับปัญหานั้นอ่ะได้คือยืดเวลาในการแก้ปัญหาเจอปั้งไปมันอาจจะยังยังแก้ไม่ได้เราก็ต้องใช้กลไกให้เรายังอยู่ได้ก่อนอ่ะเอาตัวรอดไปก่อนอ่ะ ออก็คือเหมือนประมาณว่าเราเจออาจจะไม่อาจจะไม่ได้แบบหนักหนาสาหัสนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่บางทีไอ้ตัว perception ของเราเรารู้สึกว่ามันหนักมีแขกที่เรารู้สึกดีใจมากที่คคได้เห็นมาด้วยคุณแอลสว,ส,สวัสดีค่ะสสวัด Welcome to the page Enneagram history อ๋อดีใจมากเลยที่คุณแอลมาเยือนวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่ะอ่ะต่อต่อด้วยเพราะว่าลืมเมื่อกี้พูดโอเคอ่ะ ตอนที่เรายังมี self awareness ก็ aware ness, คือ,ค,อค,ความรู้ตัวเนาะ,ะเราจะรับรู้ความรู้ตัวคือเรารับรู้ได้ถึงความคิดความรู้สึกแล้วก็ action ของเราะนะคะเมื่อไหร่ที่มีอะไรมากระทบอันจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องลบๆแหละมากระทบเนาะใช้คําว่ากระทบก็คือมันลบสำหรับเราเราก็จะเหมือนมีการก่อร่าง สร้าง Defense Mechanism ขึ้นมาใช่ซึ่งถามว่า d e ฟ e n s e มันดีไหมมันก็มีเรื่องที่ดีใน d e ฟเ n s e เหมือนกันมันก็มีประโยชน์อ่าใช่แต่หากว่าเราใช้ด้วยกันไม่ด้วยความไม่รู้ตัวไปเรื่อยๆค่ะมันบังตาเนาะพอบังตาปุ๊บไอความจริงตรงหน้าเนี่ยอ่ามันก็จะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนไม่เหมือนควรจะเป็นละจริงๆเขาบอกว่าเราอ่ะมันความจริงของเราอ่ะมันก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําให้มันจริงที่สุดตามธรรมชาติที่สุด อ่ะแล้วสุดสุดท้ายก็จะมีคนถามว่าแล้วตกลงความจริงคืออะไรกันแน่เออเอาอย่างนี้แล้วกันก็ลองเอาอย่างนี้ถ้าสิ่งที่คุณกระทำออกไปมันไม่กระทบเนาะไม่เดือดร้อนใครเออมันไม่ได้เป็นรวมทั้งตัวเองด้วยใช่นั่นแหละนั่นคือคิดว่าน่าจะกลางๆที่สุดแล้วใช่นะคะก็ลองลองดูว่าไอ้กลางสําหรับแต่ละคนมันมันอยู่ตรงไหนละกันเนาะที่สําคัญที่สุดก็คือความจริงก็คือปัจจุบันเนาะก็คือหนาวนะคะถ้าไม่ใช่ปัจจุบันมันก็คือ มันอาจจะเป็นแต่งอ่ะเออมันอาจจะเป็นความจริงในอดีตซึ่งมันไม่มีแล้วในปัจจุบันเราอาจจะปรุงอะไรขึ้นมาแล้วก็ได้เพราะมันผ่านมาแล้วหรือแนอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นก็ยิ่งไม่ใช่ความจริงเลยเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นค่ะดังนั้นก็มาอยู่ณตอนนี้เดี๋ยวนี้เนาะสวัสดีค่ะน้องแพรสวัสดีค่ะปมืยต้นรบแพรมาแล้วน้องแพร เป็นยังไงบ้างคะน้องแพรหายหรือยังสบายดีไหมสบายดีนะเป็นยังไงวันนี้คนพุกพลาดนะคะคนพุกพลาดมาวิ่งเล่นกันเะคะอเราสองคนตั้งใจทํามากนะกลไกวันนี้มีเจ็ดกลไกมานําเสนอนะคะเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกรักเออเราก็เคยทําเหมือนกันเราจะใช้อยู่ด้วยเราอาจจะทําอยู่ตลอดก็ได้เออนะคะก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะชึ่น,นกลไกมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียดความไม่สบายใจแต่แต่วงเล็บว่าชั่วคราวนะคะ,ะก็นั่นแหละมันก็มี defense mechanism ที่มันทั้งมาชัวแล้วก็อ m ม a าชัวนั่นคือถ้าเราใช้แบบค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มันก็เป็นมาช r e defense mechanism แต่ถ้าใช้แบบหว่อเอเอแบบเอยียงวะ ไม่รู้ตัวมันก็กลายเป็นอิมมัชัวได้เหมือนกันนะคะใช่โอเค Are you ready อ่าแอดมินบีก็ตอนนี้ก็บอกว่าใครมีคำถามก็สามารถที่จะยิงมาได้พิมพ์ถามมาได้นะคะก็เดี๋ยวมิ้นกับอิงตอบจบไถ้จะอ่านให้แล้วก็ตอบนะคะถ้าตอบได้เนาะถ้ามีคนแต่ละรักมาช่วยกันตอบก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะน้องแพรบอกปวดใจมาอยู่ปวดหัวใจ มาอยู่ค่ะเลยต้องนั่งกัดสีผมอาจจะเป็นอีกหนึ่งกลไกค่ะลงสีเพื่อหาความพิเศษ่าคุณแม่คิดวอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าสดใสทลจอเลยของคุณนะะพี่ดาวเพิ่งอาบน้ำมาตอนนี้เป็นเวทลุกด้วยใช่เวทลุกค่ะพอดีก่อนผมยังไม่แห้งเลยใช่เรียกเหงื่อ ก่อนไลฟ์นิดนึงนะเลยต้องอาบน้ํากันก่อนเนาะค่ะอ่าโอเคแล้วตอนนี้แมวของเราก็มาสแตนบายอยู่ตรงนี้ไม่รู้เห็นเปล่าเนี่ยก็ไม่เห็นเนาะตัวดำแต่อินมาจินว่าเขาอยู่ตรงนี้เนาะไหนๆว่าไหนจะมาแล้วก็อ่ามาเลยโอเคให้เขาได้เข้ากล้องนิดนึงเนาะนะคะอ่าพอดีเลยเนี่ยรู้งานตลอดนะคะพอดีคอเลยอไม่อยากบังเลยทีนี้ือ่าตามนี้นะคะอมาค่ะคนไกลแรกคนไกลที่หนึ่งนะคะอ่ามาดูซิว่าคุณเคยใช้กันหรือเปล่า อืมนะคะฮิวเมอร์อะบฮิวเมอร์อ่่งมือให้ฮิวเมอร์ก็ตามชื่อเลยอ่ะฮิวเมอร์เนี่ยรู้สึกว่าใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะนั่นสิอ่านะคะเคยไหมคะที่พิมพ์ลายแล้วเราจะต้องมีตามทางนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องก็ได้เออหรือว่ามันก็เป็นเรื่องซีเรียสนะแกเออนะคะก็ฮิวเมอร์คือการอารมณ์ขันนะคะ อารมณ์กบเกลื่อนตลกกบเกลื่อนเออมันก็เป็นดีเฟนส์อย่างหนึ่งเนาะบางทีเฮ้ยม,มันเป็นเรื่องคิดเครียด,ดมีเรื่องคิดเครียดมาบรรยากาศมันดูทะมึนทะมึนยังไงยังไงอ,อยู่อะไรเงี้ยไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะไอ,อเราเรา bring up energy ดีๆบวกๆให้ไวแล้วก็เรามีความแบบยิงยิงมุกตลกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะนะ,ะนซึ่งฮิวเมอร์เนี่ย amazing ม,มากสามารถทำให สถานการณ์ดีได้แล้วก็แย่ลงได้ด้วยทั้งกับตัวเองและคนอื่นถูกต้องอ่าฮิวเมอร์มันก็จะมีหลายแบบมากๆค่ะทุกลักเกิดขึ้นได้นะนะคะซึ่งฮิวเมอร์ของมิ้นก็จะแบ่งเป็นสองแบบก็คือฮิวเมอร์ทางบวกกับฮิวเมอร์ทางลบอถ้าเป็นการะเทศะอย่างนี้ละกันมองงี้เนาะใช่ใช้ถูกกาลเทศะก็จะ โอเคบรรยากาศก็สดใสขึ้นมาอะไรเออน้องแพรบอกหนูไงฮะโอ้โหห้ายาวเลยนะเออเออเนาะความห้าห้าห้านี้กบอะไรหรือยู่หอปลาล่ได้เลยค่ะมีน้ําตาซ่อนอยู่น่ะสีเนาะหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เนาะแซวนะคะแซวเล่นนัอง่ะท้งบวกเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2แบบอีกอ่านะคะมันก็คืออารมณ์ขันแบบ แบบเป็นกันเองทําให้สถานการณ์ดีก็คือใส่ห้าห้เนี่ยแหละมันก็ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นอารมณ์ขันเชิงบวกเนาะหรือเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยนะเล่นมุกเช่นว่าเอ้ยแกเอ้อมันแผลมาแกแขนแขนไม่ค่อยดีแขนเปรี้ยเลยอะไรแบบเฮ้อเอ้ยดีเลยแกจะได้ไม่ต้องมาทํางานวันนี้เออกลายเป็น rationalization กันไป หลักเจ็ดสะดุ้งอะนะอ,อ่ามันก็คือการพูดถึงสิ่งต่างๆได้อย่างมีอารมณ์ขันเนาะพูดถึงเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีมีชั้นเชิงเนี่ยเออใบหน้าเปื้อนยิ้มเออ,เอ,อประมาณนั้นนะคะเพื่อเพื่อที่จะลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์เนาะออระหว่างบุคคลระหว่างสังคมได้แหละหรือแม้แต่แต่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราก็ตามเราบางที ใครจะไปชอบอารมณ์คิดเคียดตึงๆใช,ใช่ไหมใช่ซึ่งฮิวเมอร์แบบเนี้ยแบบแรกเนี้ยมันก็จะสร้างบรรยากาศที่ดีได้เออ,เอ,อนะคะก็ ใช้ได้นะคะไม่ได้บอกห้ามใช้อันนี้คือดีเนาะคือว่าที่ดีเราดีเฟน์ก็เหมือนที่เราบอกเนาะมันก็มีด้านดีด้านไม่ดีเราก็ต้องไปเห็นเนาะแต่อาจจะไม่ต้องจําก็ได้ว่าเฮ้ยมันมันดีข้อมูลมันขนาดนี้เลยเหรอว่าอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้ตัวว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราทําเนี่ยเราเราเครียดอะไรหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้เครียดเราก็แค่อยากสร้างบรรยากาศดีๆก็จบแล้วเออนะคะก็ดูว่าดูเป็นเคสบายเคสละกันว่าสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ย มันมันคืออะไรมันยังไงก็คือสังเกตตัวเราเยอะๆเนาะนะคะตามนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฉาดค่ะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เนาะเออนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอ่าต่อมาค่ะฮิวเมอร์ยังอยู่ที่ฮิวเมอร์ฮิวเมอร์าต่อฮิวเมอร์มันยาวมากเลยอะเออฮิวเมอร์ยังอยู่ในฮิวเมอร์เชิงบวกอยู่นะค่ะมันก็คือฮิวเมอร์แบบอารมณ์ขันแบบส่งเสริมตัวเองตลกบอกฮาอะไรนะคะมันก็จะทําให้ เราอะเอาอารมณ์ขันไปจับกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเครียดเศร้าทุกมันก็จะเหมือนเบนอารมณ์อ่าเหมือนกับบางทีถ้ามันกลายเป็นฮิวเมอร์ที่อิมมัชัวขึ้นมามันกลับกลายเป็นว่าเราบดบังอารมณ์เศร้าเหล่านั้นไม่ให้เราได้รับรู้อะเช่นว่าเฮ้ยมึงกูเลิกกับแฟนวะเฮ้ยเลิกกับแฟนไ้ม่โคตรเสียใจเลยยิ้ม เออหรือว่าเวลาเล่าเรื่องเงี้ยเราก็จะติดว่าเฮ้ยเราต้องยิ้มตลอดเวลาที่เราเล่าเลยเฮ้ยพ่อเฮ้ยแม่งพ่อปีแล้วแม่งพ่อตายเว้ยแบบเออเสียใจมากเลยอ่ะยิ้มอยู่นะเสียใจมากเลยอ่ะแต่มันเป็นเรื่องเศร้ามากเลยนะแต่มันก็ผ่านมาได้หว่าอะไรเงี้ยเราเราในใจเราอาจจะไม่ได้เศร้าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมเออก็มันจะเป็นฮิวเมอร์อย่างหนึ่งเนาะเพื่อเลี่ยงอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นเลี่ยงความเครียดบางอย่างนะคะกับตัวเองเนาะ อ่ารักเจ็ดสะดุ้งแล้วหลายลักก็เป็นหลายรักก็เป็นนะคะหลายรักก็เป็นเนาะซึ่งซึ่งเมนชั่นถึงลักเจ็ดเพราะว่ามันจะทำงานร่วมกับ rationalization ของลักเจ็ดแล้วก็สิ่งที่เขาทั้งจุดใส่ใจทั้งสิ่งเรีกเลี่ยงของเขาเหมือนกันนะคะก็จะเกิดขึ้นแทบจะเป็นชีวิตประจำวันเลยนะเออนะคะเฮนนี่ฮิวเมอร์แบบนี้เนาะซึ่งพอเรารักษาความรู้สึกเชิงบวกโดยการใช้ฮิวเมอร์แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ การรับรู้เหตุการณ์ของเราตรงหน้าเนี่ยมันจะเบนเป็นบวกมาเลยดังนั้นแล้วการเบนก็คือการหาหาเลนอีกเลนหนึ่งมามาฟึกบไว้อย่างเงี้ยเหมือนคนคนแก่มันจะมีเลนอ่านหนังสือกับเลนปกติอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันภาพมันจะไม่เหมือนกันเ็เลื่อมเนาะเออมันก็จะเบนความจริงไปเออนะคะดังนั้นแล้วก็รู้ตัวนะคะเวลาใช้มันเนาะเครียดอยู่เปล่าเราเศร้าอยู่ไหมลองลองสัมผัสกับ อารมณ์ดูเนาะอ่านะคะมันจะได้รับการจัดการไงใช่พออารมณ์มันได้รับการเห็นอะมันก็จะรู้แล้วโอเคเดี๋ยวมันก็หายไปแหละใช่นั่นคือการจัดการนะแค่เห็นเองเราเข้าใจโอเคตอนไม่ต้องไปบําบัดอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องไปรีบผักมันออกเนาะอ่ะเศร้าก็เอ้ยพ่อตายนี่ว่ะเออเศร้าอ่ะน้ำตาไหลก็ได้ไม่เป็นไรโอเคปล่อยให้มันทําไปแล้วเดี๋ยวมันหายเองนั่นคือการจัดการอารมณ์อย่างหนึ่งหรือจะเศร้าอีกก็ไม่เป็นไรอ่ะใช่ก็ทําไงเหมือนเศร้าเนาะ ทุกคนเหมือนแบบเป็นนักเรียนที่ดีไม่มีใครถามอะไรเลยยังไงยังไม่ถึงเวลาได้ได้ได้วันนี้เราก็จะอถามได้นะแต่ละลักษณรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราเราก็จะรันไปเรื่อยๆแหละอาจจะไม่ได้เจาะเป็นลักษณะเนาะเออนะคะก็อยากเป็นองค์รวมแล้วกันเป็นเรื่องราวของจิตใจของมนุษย์ทั่วๆไปนะคะที่เราก็เป็นกันเนาะนะคะนอกจากก้าวกลไก่ที่เราเจอในนพพลักษณ์นะคะอ่ะ มันยังมีอีกนะใช่อต่อไปฮิวเมอร์ทางลบเนาะมันยังไม่จบฮิวเมอร์มันเยอะฮิวเมอร์มันเยอะฮิวเมอร์ทางลบเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองฮิวเมอร์เหมือนกันนะโอเคฮิวเมอร์เมื่อกี้มีแบ่งเป็นสองแล้วก็แบ่งเป็นสองก็คือสี่อะโอเคเออนะคะทางลบนี่อาจจะดูรุนแรงหน่อยก็คือเป็น aggressive เมอ o r เกิดขึ้นในระดับสังคมตลกไรยตลกร้ายอย่างเช่นกันบุกี้กันอ่าดูดีแม่งหุ่ย นมใหญ่วะโหแม่งยังกับลูกแตงโมอโอ้โหทำกีก่ซีซีวะเนี่ย<อ>แล้วก็แบบหัวเด็กเดินมาแล้วโอ้ยดูดิเล่เา,เาได้อย่างเป็นธรรมชาติเอามีออฟเฟนซีฟนิดหนึ่งใช่ไหมเราได้อย่างเป็นธรรมชาติแปลว่า <c oughs> ใช้บ่อยอ่าโอเคนี่คือเป็น aggressiv e เนาะก็คือเป็นอารมณ์ขันแบบ ก้าวราหน่อยเออซึ่งคนที่ทําทําให้มันเป็นอารมณ์ขันนั่นแหละมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นในใจตัวเองเออนะคะอยากนมใหญ่เหมือนยังไงหรือเปล่าเออไม่รู้ไงเออยังไงหรือเปล่านั่นสินะคะหรือว่าอันนี้อันนี้ อันนี้เป็นยกเรื่องยกตัวอย่างนะคะแซมเปิลเรื่องยกตัวอย่างนะเออนะคะซึ่งมันก็จะเป็นออกแนวประชดประชันเนาะเยอะเย้ยหรือแกสีหรือดูดิอ้ดูจมูกดิโอ้โหปักไฟอ่ะยังโด่งอีกอะ่ะเอออมมันชึกชึกอะไรประมาณนี้โอ้โหแม่งดูดีแม่งขายยาวยังกระเปรตโอ้ยกูนะเราบางทีเราตละโดดเขาก็แล้วก็เราก็เกลื่อนไปเออนะ นะคะซึ่งสิ่งพวกนี้เราทําโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของของผู้ฟังหรืออะไรก็ตาม่ิงแบบใช่นะคะซึ่งแบบนี้มันจะบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอนะคะซึ่งมันจะเกิดเห็นเราจะเห็นได้ในระดับสังคมโดยเฉพาะทวิตเตอร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแฮชแท็กต่างๆนั่นก็คือฮิวเมอร์แบบนี้เนาะนะคะการการเสียสีนะคะการแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะแบบอย่างเงี้ยคล้ายเสียดสีเขาเรียกว่าอะไรกันแนกันแหนไปไม่ถูกเลยกันแนกันแหนประชุดประชันประชดประชันประมาณนั้นเยอะเย้ยอะไรอย่างเงี้ยถักถางถักถักใช่คำนั้นแหละไม่ใช่กันแนกันแหนคือคำว่าถักถางนะคะภาษาไทยวันนี้ถักถางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฮิวเมอร์แบบหนึ่งเนาะเราเราสนุกนะเวลาเวลาทำอะเราลองนึก คนทํามันสะใจเราต้อถึงเวลาเราทํานะแต่ในความสะใจเราเรามีความเครียดเกิดขึ้นแสดงว่าเราไม่พอใจอะไรบางอย่างเรามีความแบบความรู้สึกลบบางอย่างเนาะเวลาคนที่ทําแบบเนี้ยลองดูดูสภาพใจเราอะมันค่อนข้างจะมัวๆนะอย่างล่าสุดก็คือบูลลี่ดาราไม่ใช่ล่าสุดก็คือเห็นอยู่ประจําคือบูลลี่ดาราเอออะไรแบบเนี้ย คนนั้นเลิกกับคนนี้เราไปแต่งงานกับคนใหม่เขาเป็นแบบ easy ear target ประมาณนี้อก็นะคะค่ะประมาณนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเนาะเกี่ยวกับสวัสดีน้องมูค่ะสวัสดีพี่ต้องค่ะสวัสดีค่ะอะเดี๋ยววันพุธนี้เดี๋ยววันพุธนี้จะปล่อยคลิปเต็มตัวของคุณเศษนะคะก็ ติดตามรับชมการเดินทางของคุณเสษได้เนาะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะจะมีสนิ a พีคของพี่ต้องนั่นเองขอบคุณพี่ต้องมากนะคะแล้วก็พวกเราไปกินร้านเกาหลีมาสามรอบแล้วกินไวมากตั้งแต่พี่ต้องแนะนำนะอยู่แถวสะพานควายนะคะทุกคนถูกใจมากใช่นะคะอ่จบเรื่องกินไปฮิวเมอร์แบบสุดท้ายยังไม่สุดท้ายอีกนะยังสุดได้อีกนะใช่ฮิวเมอร์เนี้ย รู้สึกว่าจะทําให้เราถึงขั้นกลายเป็นโรคได้เลยนะกับตัวเองนะยังไงคะอ่ามันจะเป็นฮิวเมอร์เมื่อกี้แบบคนอื่นเนาะมีเราเอาใส่คนอื่นใช่ไหมใช่แต่อันนี้มันคือการที่อ่าอยู่กับตัวเองอ่ะเอายกเราเอาใส่ตัวเองเหมือนยกเรื่องตัวเองมาในกลุ่มเพื่อนเราให้มันตลกอ๋อเหมือนแบบแบบแกล้งตัวเองก่อนฉันเป็นโอเคกัดตัวเองเจ็บน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเจ็บลึกที่สุดใช่แต่มันเป็นการถักถางเยอะๆแล้วก็เสียสีตัวเองขึ้นมานะแบบหุย แม่งกูนมแม่งยังกับไข่ดาวอ่ะเฮ้ยฮม้กระดานเรียกแม่เลยว่ะอย่างนั้นอย่างนี้นะนะคะเออแล้วก็ถ้าทําแค่เนี้ยมันไม่มีปัญหาแต่บางคนทําแบบมันเป็นเนกซเนกาทีฟเซลท์เราไปเคยเหมือนเคยเจอแบบเคยเคยคุ้นๆว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งเคยพูดมีเพื่อนแบบประมาณเนี้ยเฉดสีตัวเองใช่น่ะแบบตั้งแต่เล็กๆแล้ววเรานึกอออกว่าแบบเออเขา เขาเป็นนักกีฬาโรงเรียนที่เก่งมากเลยนะแล้วเขาก็ชอบมาพูดว่าเฮ้ยแม่งกูกูไงแด่กาพ้าอะไรประมาณเนี้ยคือแบบเอาเรื่องพ่อแม่เขาพึ่งแบบไอ้นี่แยกกันเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเอาเรื่องอย่างเงี้ยมาพูดแล้วให้มันขำอ่ะเพื่อนก็ขำกันอะไรเงี้ยคือเขาพูดตลกด้วยนะแต่เอาเรื่องที่มันแบบมันหนักข้างหนักอืมมันหนักอ่ะมามาอะไรพูดเล่นชเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องใหญ่มาพูดเล่นอะไรเอออะไรประมาณนี้นะซึ่ง โอ้ยไปต่อไม่ถูกเลยเพราะปัจจุบันก็คือนิพานแล้วฮะเดสมอลเลโอเคเขาเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตเนาะอ่ะก็คือเขามันจะทําให้เราอ่ะด้อยค่าตัวเองไปเรื่อยอ่ามันก็ทําบ่อยกใช่เพราะว่าความรู้สึกมันไม่ได้ถูกสนับสนุนโดยจัดการเออโดยตัวเองนี่แหละนะคะไม่ต้องให้ใครมาสนับสนุนเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ได้ว่ะเออมันก็ ก็ตลกตลกดีอะไรอย่างเงี้ย uh huh. มันจะคล้ายๆกับแบบเชิงบวกนะ <c oughs> ข้อที่สองแบบเชิงบวกข้อที่สองก็คือเฮ้ยมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องบวกๆๆ uh huh. แต่ถ้ามันเป็นข้อข้อสุดท้ายอันเนี้ย uh huh. มันคือการเอาเรื่องที่มันวีคสุดๆอะ uh huh. มาเป็นมายกขึ้นมาแล้วก็พูดให้มันตลกอยู่ในวงอย่างเงี้ย uh huh. พูดด้วยรอยใบยหน้าเปื้อนยิ้มอะไรอย่างเงี้ยได้โดยที่โอ้ยแม่งตกงานครับแบบโอ้โห,โห ทะเลาะกับเจ้านายแม่งโนได้ออกยังไม่มีใครรับผมเลยครับเนี่ยเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะอซึ่งนี่เอารงจริงมาลถามว่าในใจมันเป็นยังไงมันก็ค่อนข้างมันก็วีกแหละเออมันก็แบบแตกละแหงแหละนะนะคะก็ถ้าเราไม่ได้จัดการมันเลยถ้าเรารู้ตัวเราก็จัดการมนทันเนาะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยมันก็ทําให้เราลิ่งด้อยค่าตัวเองลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนวันหนึ่งกับอดีตวันกับอดีตใช่จนวันหนึ่งอารมณ์ที่มันไม่ได้รับการจัดการอ่ะมันก็ มันก็อยู่อย่างนั้นน่ะมันก็รุ่งไงเป็นโกก็ครันช์มันก็เลยทําให้เราเก็บตัวสุดท้ายเราจะเห็นนะดาราที่แบบอยู่ดีๆเขาล่าเริงอยู่ดีเขาเป็นดาราตลกเขาซูซายอ่ะก็คือแบบเขาฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วหลายคนจะเห็นข่าวใช่อยู่ดีก็ตายอยู่ดีตายได้ไงไม่ดู้ทั้งที่ไม่มีมูลเลยอทั้งที่เขาก็เป็นคนที่ทั้งที่เขาคยเป็นคนที่สนุกสนานให้ายิ้มแย้มเนาะถต่จริงแล้วด้านในนี้เป็นยังไงไม่รู้เลยใช่ก็คือเนี่ยค่ะ ไปเกิดจากฮิวเมอร์แบบเนี้ยที่มันหนักมากๆแล้วมันใช้เยอะๆสะสมใช้เยอะมากๆนะคะจนความจริงมันมันเบือนไปแล้วมันต้องทุกอย่างมันต้องแบบโรยกิบกุหลาบหมดแล้วอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้รับการจัดก,การเนาะ,ะก็อันตรายนะคะ,คะต้องมา,มาสำรวจตัวเองเยอะๆนะคะ,ะพี่ต้องบอกพี่เลี้ยงหาร้านได้เราด้วยรอน้องน้องสอนหนังสือก็โอ้ยยินดีเลยคะ<อ>่ะ<อ>พี่ดาวบอกเอ้าทำไมรีบจบคะชี้เป้าก่อนร้านไหายสะพานควย ร้านชื่อว่าอันดงเจจิมดักค่ะอยู่ที่คือ BTS ควายปุ๊บเนี่ยเราเราเดินมาได้เลยมันจะอยู่ทางซอยที่มาทางสุทธิสารวินิจฉัยนะคะอยู่ใกล้เอออยู่ใกล้ๆกับอยู่อยู่ติดรถไฟฟ้าเดินมาได้เลยเออซอยที่จะไปสุทธิสารวินิจฉัยนะคะใกล้เน็ดเดียวเออนะคะก็อร่อยอร่อยจนแบบพี่ต้องพาไปกินหนึ่งครั้งแล้วพวกเราตามไปอีกสามครั้ง ปอบมือให้กับความพยายามนี้นะคะเออใกล้บ้านไงใกล้บ้านเออนะคะอ่ะออีกอย่างหนึ่งบริการดีด้วยเออแล้วก็มีมีของแถมด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้โปรโมชั่นของแถมจะหมดหรือยังนะเป็นกาแฟก็จะหมดแล้วนะเออก็อร่อยดีเวลาเต้นะคะอ่าอร่อยมากจริงค่ะร้านนี้ออะแอดมินบีมาคอนเฟิร์มนะคะอ่ะจบที่ฮิวเมอร์ทุกคนแบบว่าเฮ้ยนึกว่าจะเบาๆอ่ะทำไมท็อปปิกมันหนักนะวันเนี้ย คนคนใหญ่นิ่งเลยค่ะหรืคนนิ่งไปเลยอ่าก็ถ้ามีคําถามแล้วก็ถามตามกันมาได้เนาะนะคะเป็นกลไกธรรมชาติของของมนุษย์ปุถุชนธรรมาทั่วไปเราก็ใช้นะเออมิ้ก็ใช้โดยเฉพาะแบบที่หนึ่งอ่ะใช้ทุกวันแบบห้าห้าห้าอะไรเงี้ยเออกบไปเนี่ยตอนนี้ก็ใช้อยู่บางทีอะไรเครียดแล้วอ่านะคะแห้งไปใช่อ่ะต่อไปถ้ามีคำถามก็ ตามมาอะโอเคมามาอันนี้ค่ะอันนี้น่าจะเห็นกันบ่อย displacement โอ้คืออะไรคะนี่หรกใช้บ่อยเหมือนกันค่ะคนนี้เดี๋ยว example ให้ฟังเนาะหลายๆคนถ้าไป search ดู displacement เดี๋ยวเอามาเนี่ยเอามาแปลให้ฟังแล้วกันก็เช่นว่ามีคุณพ่อคนหนึ่งเนะเขาทำงานเสร็จปุ๊บที่ทำงานเนี่ยเขาก็โดนเจ้านายว่า โดนตําหนิโดนนู่นนี่นั่นเราเขาไม่สามารถที่จะว่าเจ้านายคืนได้<ะ>เพราะแบบตัวใหญ่กว่าอย่างนี้เนาะหมายว่าคุณพ่อนั้นก็เก็บความหม่นหมองใจความกโกรธเนี่ยเราเอามากลับมาบ้านเนาะแล้วก็มาลงที่คุณคุณภรรยาอย่างเงี้ยออาแล้วไปลงกับคุณภรรยาคุณภรรยาก็เรียดเทียก็เก็บตะกรอนไว้ในใจเหมือนกันแล้วก็เอาไปลงที่คุณลูกอ,อคุณลูกก็โดนคุณแม่ฉาดใส่เอาแล้วคุณลูกก็เก็บเหมือนกันคนนี้คุณลูกก็เอาไปลงที่หมาที่แมวที่ตุ๊กตาที่ของเนเนจัง ประมาณเนี้ยจังเลยนี่คือ displacement เออเห็นสิ่งน่ารักในคอมเมนต์นะก็คือเรื่องกินกับรักแปดนี่ไม่ได้เลยนะเขาคุยกันแล้วใช่ไหมเขาคุยกันพี่ต้องกับพี่ดาวใช่ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอาจคุยกันนะคุยกันเลยค่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะแต่อร่อยจริงค่ะคือรู้สึกว่ารักแปะนี่นำอะไรอ่ะแซ่บอร่อยใช่ยังไงก็อร่อยเขาคัดมาแล้วนะคะอ่ะต่อค่ะประมาณเมื่อกี้ displacement ก็คือการ การแทนที่นั่นแหละเปลี่ยนที่ลงนะคะก็คือเอาความก้าวร้าวความโกรธจากคนหนึ่งไปโยนใส่อีกคนหนึ่งใช่เพราะว่ามันเปลี่ยนเป้าหมายแบบนี้การเปลี่ยนเป้าหมายที่ทำให้รู้สึกไม่ดีไปลงกับอีกเป้าหมายหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้มีผลเสียน้อยกว่าขอบคบใค่ะสมมติว่ามีปัญหากับเจ้านายเราลงกับเจ้านายไม่ได้ไงเพราะผลเสียมันเยอะกว่าแต่ลงกับเมียมันน้อยกว่าไงแต่เราอาจจะไม่ได้คิดได้ถึงระดับนี้นะแต่จริงๆแล้วเพราะเหตุผลเนี้ค่ะมันถึงต้องเอาไปลงกับ ลูก,กับเมียกับสิ่งที่ง่ายกว่ากับเหล้ากับเบียร์เออกับสิ่งของเพื่อนออมนนะิ้นนะเพื่อนมิ้นนะตอนเด็กๆอ่ะมันมีน้องชายตัวมันกับน,น้องชายเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกว่ารักอะไรกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังทะเลาะกับน้องชายแบบจิกห่วงกันเลยนะอืม <laughs> พ่อซึ่งบอกพ่อพ่อซึ่งเป็นรักเจ็บซื้อกระสอบทรายมาไว้กลางว่าอลูกถ้าทะเลาะกันก็อย่าไปตีกันมาเตะกระสอบทราย แล้วมันก็เตะกับสอบลายจริงๆบางวันนี้มาโรงเรียนนี่ก็คือขาขาเป็นสีสีเขียวช้ำใช่เพราะมันขาวมากไงเราก็จะเห็นชัดมากเป็นรอยจ้ำๆเนาะใช่นะคะเพื่อนน่าจะไม่ได้มาดูลินทาได้มัธยมนะเออนะคะก็ประมาณนั้นก็คือ ก็คือลงลงที่กระสอบสายก็คือมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ที่โอเคนะเ,เพราะว่าเหมือนอารมณ์มันได้รับการจัดการอะ่ะแต่ถ้ามันไปลงกับบุคคลคที่ไม่ใช่สิ่งของอะ่ะถ้าไปลงกับบุคคลอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นลูกโซ่ต่อนะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปปล่อยต่อไหมไงอืแล้วเราไม่รู้ว่า เขาบอบช้าขนาดไหนแล้วเขาผิดอะไรที่เขาจะต้องโดนแบบนี้ไอ้คนโดนก็งงนะว่าอะไรวะแต่คนทำก็งงเหมือนกันเฮ้ยทำไมกูต้องไปด่าเมียขนาดนี้ด้วะกูก็งงตัวเองก่อนจะมาถึงสเปจการที่ว่างงตัวเองเนี่ยมันผ่านไหมใช่ก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าบางคนที่เขาแบบผ่านผ่านวิธีพิธีกรรมพวกนี้อ่ะเขาก็จะมานั่งรู้สึกว่าเออแล้วฉันทําไมต้องมาลงกับลูกกับเมียด้วยอะอย่างแต่ถ้ามันรุนแรงมากขึ้นอะค่ะมันก็กลายเป็นแบบโดนไม่ติดไวรัเคยเคยเห็นข่าว ซ้อมเมียอะไรอย่างงี้ไหมก็เนี่ยดีสเพซเมนท์ทั้งนั้นนะคะซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากสังคมความเครียดที่เขาสะสมมาโดยที่เขาไม่เห็นหรือเปล่ากลายเป็นลูกกับเมียกลายเป็นกระสอบทรายเลยเออเอาไว้ซ้อมมวยเลยนะคะประมาณนี้แต่ถ้ามันไปออกกับสิ่งของบางอย่างมันก็ไม่ดีเหมือนกันเช่นการปาเข้าของเออหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รุนแรงก็รุนแรงนะคะมันก็นําไปสู่สิ่งของพิษอะไรนำไปสู่การกระทำรุนแรงดังนั้นแล้วกระสอบทรายคือทางออ ออกกำลังกายออกกำลังกายเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะมีอีกกลไกหนึ่งที่มันจะคล้ายๆกับการเตะกระสอบใ่แต่มันการแทนมันก็เหมือนใช้ร่วมกันเนาะนะแทนที่นะอ่าขอบคุณค่ะต้องไปต้องจริงๆพี่ดาวต้องไปค่ะต้องไปมากๆคุณฝนฝนฟันกระต่ายเข้าใจเข้าใจบางทีเราไม่รู้จะระบายใส่ใครเลยลงที่ตุ๊กตาสุดท้ายเอาน้องกดๆปอๆโอ้ยน่ารักปอโยนตุ๊กตาใช่แต่ว่าก็คือถ้าลงกับตุ๊กตามันไม่ได้เดือดร้อนใครนึกออกไหมแบบ เราก็ไม่ได้เจ็บมากมันนุ่มนี่เนาะเนี่ยอะนุ่มๆเนี่ยแล้วก็แต่ความโกรธมันยังกลายเป็นมีเป็นมีตัวตนเป็นความโกรธอยู่แต่บางคนเขาได้รับการระบายนะทําแบบนี้นะก็อยู่ที่วิธีการจัดการเนาะว่าเราเราจัดการยังไงเราใช้ชีวิตแบบไหนนะก็ลองลองดูอย่าไปทําใส่คนแล้วกันใช่เดี๋ยวโดนฟงโดนฟ้องอะไรกันเนาะเออนะคะอ่ะ โอเคอ่าทุกคนคุยเรื่องกินกันเรียบร้อยเรื่องกินเรื่องใหญ่อาโอเคประมาณนี้ i s p l a c e m e n t นะคะคก็ต่อมาอ่าโอเคเราผ่านมาสองกลไกแล้วนะคะก็ใครมาที่หลังสามารถกดเลื่อนย้อนดูได้นะคะ,คะหรือว่าจะชมสดๆไปกับเราเลยก็ได้เนะเวลามีคำถามอะไรเราจะได้ตอบกันได้สดๆ,ๆ,ๆไปเลยค่ะนะคะ ต่อไป sublimation ออ sublimation นะคะก็คือก็นั่นแหละเมื่อกี้เลยคล้ายๆแบบเมื่อกี้เอามาลงที่บางสิ่งบางอย่างแต่มันเป็นทางสร้างประโชน์ใช่นะคะเชื่อไหมว่าทุกคนแทบจะใช้บ่อยโดยเฉพาะหลักหนึ่งศิลปินศิลปินหรือว่านักกีฬาเจ้าโปรเจกต์นักกีฬานักกีฬาต่างๆนะคะความโกรธที่เป็นกิเลสของรักหนึ่งเนาะมันก็จะทำให้รลักหนึ่งเนี่ย คือด้วยความด้วยด้วยจุดสายใจของเขาเขาอยากสร้างสิ่งดีๆอะไรในโลกอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นแล้วถ้าสมมติเราจัดการกับลมาบางอย่างไม่ได้เราไปจ็อกกิ้งเฮ้ยสุขภาพแข็งแรงอะ่ะออลงมาลงที่การวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งให้มันหลายๆกิโลหรือว่าเป็นนักมวยนักมวยก็ต่อย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 กสอบใจอย่างนี้นะอืแข็งแรงคุณก๊อกกุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนไกป้องกันตัวนี้ภายในตัวหนึ่งคนสามารถมีได้หลายคนไกใช่ไหมครับใช่ครับ มีได้ทุกกลไกจริงๆทุกคนมีหมดเลยค่ะที่มินพูดมาเนี่ยแล้วก็ทั้ง9ก้ากลไกในเอนแกรมเรามีกันทุกคนใช่เพียงแต่ว่าเราจะใช้ตอนไหนสถานการณ์ไหนแค่ว่าไ,ไอ้เรื่อง Defense m า c h a n i s m ในเชิงนโนพลักษ์เนี่ยมัน<ช> <ๆ S 1> มีขึ้นมาเพราะว่าเราใช้กลไกนั้นบ่อยมากๆใช่จนกลายเป็นประจำลักษณะใช่ บ่อยแบบเป็นขาประจามาเหมือนกินร้านนี้ยมันอร่อยถูกปากแต่อีกกลไกหนึ่งเราก็ต้องกินกินกินมันก็มีแล้วแต่สถานการณ์เลยค่ะบางทีเราใช้ร่วมกันหลายๆกลไกสิบกลไกในหนึ่งสถานการณ์ยังมีอจริงๆถ้าลองนับดูนะออย่างอย่าง s ับ l ิเมชั o n กับกลไกมาเกียอหรือฮิวเมอร์เนี่ยสามกันเนี่ยใช้ร่วมกันได้เหมือนกันเออนะคะลองลองลองพิจารณาตัวเองดูเออ ดิสเพสเมนต์เป็นบ่อยอยู่ Leonard. ค่ะช่วงนี้ความสัมพันธ์รอบข้างพังเลยเทสสุดท้ายแก้ด้วยการยอมรับค่ะว่าตอนนี้เราเครียดมากๆยอมรับ<ๆ>กับตัวเองได้เลยบอกกับคนอื่นได้เลยคุยเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ<ม>โอ้อยอดเยี่ยม,มค่ะอะน้องโมได้รับอารมณ์ของน้องโมได้รับการจัดการนะคะเคบอร์หเนี่ยถ้ากลัวมากๆเนาะมันจะสะสมความเครียดเนาะแล้วมันจะเกิดการ โปรเจกต์ออกไปนะคะซึ่งการโปรเจคชันเนี่ยแหละค่ะที่เกิดในเบอร์หกบางทีเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาโปรเจคชันเขาโปรเจกเอาของตัวเองไปใส่ช่ซึ่งซึ่งในความเป็นเบอร์หกมันต้องเอาออกมันต้องออกมาเออมันต้องได้รับการตอบสนองบางอย่างเรียกทีฟเนาะนะคะดังนั้นแล้วถ้าไม่ได้รับการเอาออกมามันก็จะอึดอัดเครียดแต่เราต้องดูด้วยนะว่าการเอาออกของเราเป็นการโปรเจคชันหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นนะคะก็ระวังไว้นะคะถ้าไปจับคู่กับคนที่อินโทรเจคชัน ร้องนะเออเออนะคะน้องมันยังมีกรไ้อีกหลายตัวที่มันเป็น projection มีอันนี้ด้วยนะที่เคยไปหามาน่าสนใจมากครับ projection identification เอ้ยเดี๋ยวไปเจอในคลาสเออเดี๋ยวเดวแถมใครอยากใครอยากรู้จัก projection identification อยากเนี่ยถึงในตัวเองไปเจอในคลาสนะคะทุกคนเคยทำมาหมดแล้วใช่ใช่แเราจริงๆแล้วถ้าที่ไปที่ไปศึกษามาเนี่ย projection เนี่ยคนที่ทำอ่ะแทบจะไม่เห็นตัวเองเลยว่าทําไม่เห็นเลยดีกว่าเรียกว่าแทบจะไม่เห็นไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยเออว่าทําออกมาส่วนคนที่รู้ก็คือคนที่โดนทำ่างาี้ยนะก็เป็นกลไกที่ต้องระวังมากๆเนาะนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลาสนะคะยเหลืออีก ห้าที่นั่งสุดท้ายนะคะทุกลักนะคะได้ทุกลักเนาะโดยเฉพาะลักแปด welcome welcome เบอร์แปดนะตอนนี้มีครบแล้วยกเว้นเบอร์แปดใช่นะคะอ่ะว่างมาเจอกันนะคะคัทก่อนล้วเบอร์แปดเยอะคัทเนี้ยเบอร์แปดหายเลยต้าจะติดติดทุกลักกันเยอะเนาะเดือนสิงหาคมนะคะแต่เบอร์เจ็ดก็โมเหมือนเดิมเนาะล้ข่าประจำเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะคะอ่ะ เอ้ยรักษามานะคะคลาสนี้มีรักษามนะสุขคยเออโอเค sub d ิ m e n ช i o n มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีมจริงจริงๆก็อ่ะอย่างแวนโกะอย่างเงี้ยืเขาคือเขาก็มีปัญหาเขามีปัองตัวเขาเถ้าเราไปอ่านชีวว่ทาวันหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นปัญหาชีวิตอะแต่ผลงานระดับโลกไปดูผลงานระดับโลกอ่ะนั่นอะเกิดจาก วิธีนี้ทั้งนั้นเลยเจอจากกลไกเนี่ยอืมสุดท้ายแล้วเขาก็แบบเสียไปอะไรอย่างเี้ด้วยด้วยด้วยตัวเองออะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นกลไกที่จริงๆมันใช้ร่วมถ้าใช้เดี่ยวเดี่ยวไม่มีปัญหาสมมุติว่ามีเรื่องเครียดแล้วอะไปจ็อกกิ้งไปลงกับตัวไปมีน้องคนนึงเล่าว่าแบบพอรู้สึกแบบขุนขุนเขาก็แบบวิ่งมาลาทอนโอ้เอาดีทางด้านนี้เลยใช่แบบเนี้ยก็คือแบบเฮ้ย โอเคนะแม่ดิฉันไงเครียดจริงๆแล้วคนไก่เนี้ยสูนท้องทําบ่อยด้วยแม่แม่ดิฉันก็เหมือนกันเครียดนะอยู่ในตอนนั้นเป็นโควิดแล้วก็แบบติดอยู่ในห้องมมี่เลยทาก็ปล่อยซับลิเมชันด้วยการถูบ้านอจัดห้องเปล่เลยเปลี่ยนผ้าม่านอทําทุกอย่างที่อยู่ในห้องใช่แบบคนเดียวทำคนเดียวเพราะคนอื่นยังไม่ติดตอนนั้นถูกแม่ติดอยู่คนเดียวอยู่ชั้นสองคนเดียวก็ทําทั้งชั้นเลยแล้มันไม่ได้ปล่อยอะทั้งเครียดทั้งแบบอยากออกกกสักพักหนึ่งก็เรียก ให้งูอิงเอาดัมเบลขึ้นไปให้เพราะว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่อมต้องยกดัมเบลนะนะคะอน้องค้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียแชชั่นถึงกับเป็นกลไกที่อาจารย์เอาไปใช้ออก้อสออธิบายเลยค่ะแอบงงเข้าใจยากแต่เข้าใจได้อืใช่ค่ะก็ไปเจอกันในคลาสนะคะกลไกนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งที่จริงๆมันก็สองมันเป็นสองอันมาบวกกันนั่นแหละใช่คือยังไงนะที่อันตรายนะคะเนาะโอเค คุณชาดบอกคุณทีไรจบที่เสียงดังเสียตังอ๋อวงเล็บช็อปทุกทีแก้ยังไงได้บ้างคะดูตัวอย่างเดียวเลยเอาต้องเอาเงินไปฝากไว้ที่คนอื่นอ้ยฝากให้ถูกคนด้นะฝากให้ถึงเงี้ยมันหายไปเหมือนกันเราก็จะไม่มีเงินในการช็อปแล้วไงบัตรเครดิบัตรเครดิตเนี่ยมีคนสกัดดาวลุ่งก่อนดนี่อนะคะแต่ด้วยความความเจี๊ยกอ่ะมันก็จะหาทําไม่ได้ทุกทีอันนี้ก็ต้องจัดการเองนะคะอ่า นะคะคำขันคำขันฮิวเมอร์คะคอร์ลกบตลอดดิคอร์ลกบเกินอ่ะต่อมาค่ะสับเบรเมชั่นมีใครจะแชร์ไหมคะอยากอ่านคอมเมนต์มีใครแบบใช้แบบเห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยแชร์กันได้นะคะเราก็อยากฟังเรื่องราวของทุกท่านเนาะนะคะเพราะว่าบางทีกลไกที่ไม่ได้เอามาอยู่ใน9ก้าเก้าไทป์เอนกรเนี่ยในคลาสมันอาจจะไม่ได้มีให้เรามาได้พูดได้อะไรกันนะซึ่ง พวกนี้มันดีมากๆถ้าสมมติว่าอยู่ในคลาสเราก็อาจจะได้แชร์บ้างหน่อยนิดนึงะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเสริมเสริมได้เนาะแล้วก็เพลินๆไปใช่หรืออาจจะแบบทําเป็นรีเทสเซนเตอร์หลังจบคลาสอเออฟรีนะคะ<อ>ใครเรียนคลาสเราเนี่ยมีรีเทสเซนเตอร์ฟรีนะคะเป็นเอนยกรมขั้นสูงแบบฟรีเลยเออนะคะเรียนเชิญนะคะขายของต่อไปค่ะ หลังถัดจาก sublimation o ก็คือ regression อ่า regression นะคะหรือว่าการย้อน back forward ไปกลายเป็นเด็กอีกรอบนึงเขาว่างั้นนะเด็กที่ว่านั้นมันก็อาจจะเป็นก็กูนี่แหละเด็กคนนั้นมันอาจจะเป็นเด็กบบี y เด็กสองขวบเด็กสามขวบเด็กทุกช่วงเด็กจนถึงเมื่อสองสานาทีก่อนก็คือเด็กคนนึงอย่างนันอ่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือก ช่วงไหนมาแต่ส่วนใหญ่จะไปนู่นเลยค่ะเด็กน้อยเลยเพราะตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเราร้องไห้เราได้ของไงใช่เราแก้ปัญหาได้วิธีนี้มาตลอดนี่เราทํายังไงแล้วเราได้อ่ะจะอยู่อย่างเงี้ยหน่าเริ่มเบะแล้วอ่าหรือแบบทําแบบกอดอกว่าปากเริ่มปากเริ่มห้อยแล้วแบบอย่างเงี้ยเอาละทําไมคุณอายุห้าสิบแล้วนะคุณมันทําปากเบ้อย่างงี้ เออนะคะมันคือการแสดงย้อนการแสดงออกย้อนกลับไปถึงพฤติกรรมบางอย่างในวัยเด็กนะคะพฤติกรรมที่เฮ้ยเราเราเรียกร้องความสนใจประมาณเนี้ยเราจะได้สิ่งที่เราต้องการประมาณนี้บางคนโตมากแล้วนะแต่ว่าลงไปกลิ้งกับพื้นอย่างเงี้ยลงไปตีตินเออเอออก็มีเขาเรียกว่านี่แหละโตแต่ตัวเออนะคะยังถึงถึงถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กอย่างนี้เหรอเออใช่ สมองกับพฤติกรรมยอดรักสืบโคดันเอออ่ามันมีไงแบบเราฮิวเมอร์ฮิวเมอร์กันทั้งทั้งรายการเนาะวันนี้อ่ากลไกเนี่ยแบบเฮี้ยเียทั้งนั้นเออมันเป็นเรื่องเครียดนะแย่แย่ทั้งนั้นหัวเราก็เกลื่อนอ่านะคะอ่ขออภัยในความไม่สุภาพนะคะไม่ดูดค่ะไลฟ์ไม่ดูดไม่ดูดอ่าโอเคขออภัยผู้ใหญ่ด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาดูนะคะ บางทีมันสดมากจนเราใช้คำที่เป็นตัวเองมากๆก็ขออภัยเนาะแต่ทุกคนคงชินแล้วแหละเพราะว่าทําทุกไล่์มาทั้งส่วนสัตว์เลยบางทีนะคะอ่ะลีเกชั่นนะคะเราจะทําก็ต่อเมื่อเรารู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์เกิดอารมณ์เชิงลบขึ้นนะคะหรือว่าถูกขัดใจเนี่ยไม่ได้รับความสนใจบางอย่างนะคะทำเพื่อเรียกความสนใจออกอยากจะ ได้อะไรบางอย่างอจริงๆความรักก็ทําให้เริททาแบบนี้ได้เออความรักการดูแลใจใส่ที่เราต้องการจากบุคคลส่วนใหญ่จะเกิดส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งคือสมมุติเราจะทำบริการ์ชันน่ะเราจะไม่ได้ทํากับทุกคนในโลกเนี่ยเราคงไม่ทำใส่แม่ค้าเออทำไมไม่ลดลราคาลคหน่อยเด้เอหรืดมีวะไม่แน่ไม่แน่ แต่เราจะทํากับคนบางคนที่เราทําได้ชิดมากแล้วเรารู้ว่าเราทําแบบนี้ยเขาจะยอมเราเลยใช่ไหมนะเพราะเราเคยทําแล้วมันได้เออนะคะใช่ไหมประมาณนั้นน้องอูบอกเคยมีช่วงหนึ่งทํางานแล้วต้องไปวิ่งค่ะเหมือนต้องวิ่งอ๋อเหมือนต้องวิ่งหนึ่งชมวิวเพื่อระบายเพื่อความเครียดออกแต่พอเครียดหนักๆแล้วมันวนในหัว เอาออกทางกายไม่ได้เลยค่ะไม่แน่ใจกเกี่ยวกับศูนย์หัวเกี่ยวค่ะเกี่ยวออจริงๆแล้วศูนย์ท้องเวลาเขาออกทางกายอะ่ะมันมันหายนะมันคือการจัดการในในแบบของเขาไงเพราะเขาเป็นศูนย์ท้องเนาะเป็นเป็นมีความโกรธรอยู่เลพอความโกรธมันได้รับการระบายได้รับการกระทําบางอย่างอะไรเงี้ยเอาตัวไปทาเอาตัวไปแอคชั่นเงี้ยจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมรักหนึ่งถึงทํางานหนักมากๆมไม่หลับะะไม่นอนหรือว่าแบบทําไมเขาถึงสร้างสร้างสารทำไมเขาถึงต้องแบบ เขียนหนังสือแต่งกรอนวาดรูปอะไรขึ้นมาแบบสวยงามก็เพราะพวกเนี้ยทาไมรักแปดถึงแบบต้องกําหนัดสุดๆเออทำไมเขาทาออกมาได้เยอะจังไงคะบอกว่าได้เยอะในขณะที่เราทำไมมันไม่มีอะไรออกมาสักทีใช่หรือว่าลักเก้าทำไมแบบมันเดินไปเดินมาอยู่ได้ทั้งวันไม่หยุดเลยว่าทำนี่ไม่หยุดเลยลักเก้ามันหลับข้างในไม่ได้หลับทางกายภาพนะคะเหมือนหลับไหลทางจิตทางจิตอ่ะเออแล้วเขาตัวเขาก็ยังเดินอยู่คนที่หลับไหล สุดๆก็คือศูนย์หัวเพราะมันคิดจนแบบแม้แต่รักเจ็ดอะหนื่อยแล้วนอนเถอะเออแต่รักเจ็ดนอนก็เหมือนไม่นอนนะก็คือแค่นอนแล้วก็แบบพอนึกอเลยเออาลืมตากดละหรืออะไรออกดึกยกห้ากับหกเนี่ยหลับก็คือปุ๋ยเลยคลอกเลยแล้วหกก็บอกไม่หลับเพราะว่าฟันเหมือนจริงมากแกไม่หลับเลยอะช่วงนี้แต่ว่าพอจริงๆหันไปมองเนี่ยไงแล้วนะศูนย์หัวนะคะ ตัวหลับเลยช่วงนี้วิ่งหนึ่งตลอดเลยทูกชั่เลยอ๋อเฮ้ยเราเราจะเจอกันวันอาทิตย์ใช่ไหมคะคุณปุ๊กได้ข่าวว่าแมนบอลล่ะออแมนแล้ว <laughs> คุณผักเคลบอกเรียวกันไปอ๋อ <laughs> ใช่ <laughs> ค่ะเสิ่งกับทิ้งแรน่นเนาะ พี่ต้องบอกพี่ไปเต้นซุมบ้าเอาให้ปวดตัวอเต้นอย่างกำนัดเห็นบ้านเะจริงอยากเห็นพี่ต้องเต้นซุมบ้ามากเลยนะน่าจะม้วนน่าดูนะคะอยากเห็นอยากเห็นมากอืนะคะบ้านอยู่ใกล้ด้วยไอ้แล้วเดี๋ยวพี่ต้องจะมีแบบนักสืบเอกชนตามมาดูพี่ต้องเต้นซุมบ้าเลยอเ่าไม่ขนาดนั้นนะเออนะคะอ่จบที่รีเกรช i o n เนาะยังไม่ไม่มีใครมีคำถามปบมือให้รีเ i o n ค่ะขอบคุณมากเลย ก็ไม่เป็นไรเนาะบางกลไกลเราก็ทําได้แต่ว่าทําได้แต่พ้องงามนะทําเกินไปเราก็เครียดคนอื่นก็เครียดเนาะก็ทําแบบไม่ให้ใครเดือดร้อนแล้วกันทําน่ารักน่ารักอ่ะทํแเราก็รู้ตัวนอนแฟนแบบนิดนึงอ่ะให้มันพ้องงามอะไรเงี้ยอ่ามันรู้ตัวเนาะเราก็จะรอดจากกลไกนี้นะไม่เอามันมาครอบเราทั้งหมดเนาะเอาให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วอยู่กับมันให้ได้คือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตล้วไม่ใช่ว่าเราจะห้ามใช้มัน คือเรามันมีอยู่แล้วคือสมองเราเนี่ยอุตสาหสร้างสิ่งนี้มาให้นะคุณเออสมองมันสร้างอ่ะแสดงว่ามันต้องมีประโยชน์แต่ถ้าเราใช้มากเกินอ่ะกลายเป็นว่ามันมันมักเป็นตัวเราแล้วมันกลายมันนาเราแล้วเราไม่ได้เป็นการแบบเราไม่ใช่เพื่อนได้เละเราไม่ใช่เพื่อนกันดังนั้นแล้วทาความรู้จักแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเนาะโอเคหรือเปล่าเนาะใช้ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีทางหนีผลทุกกลไกนะคะเออลองดูลองดูอ่ะ พอจะมีคําแนะนําวิธีการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นจากปัญหาระยะยาวหรือปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ตอนนี้บ้างไหมคะพยายามนู่นนี่นั่นไม่หายสักทีในหัวคิดไม่หยุดเลยคะ <laughs> ่ะฮ่าโอเคปัญหาเราบางทีบางเรื่องมันแก้ได้บางเรื่องมันแก้ไม่ได้ไอ้เรื่องที่แก้ไม่ได้นี่แหละเราควรจะต้องปล่อยไปแล้วแหละใช่ก็ลองแยกเรื่องดูก่อนนะว่าเรื่องไหนปัญหาระยะยาวเรื่องไหนคือถ้ามันเป็นระยะยาวเม้นคิดว่ามันอาจจะแก้ไม่ได้หรือ เรายังหาวิธีแก้หรือเรามีดีองลีเวนในการแก้หรือเปล่าเออมันอาจจะมีวิธีอื่นใช่แต่เราไม่รับได้แต่เราแต่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านะคะเราอาจจะใช้วิธีการให้คนอื่นสะท้อนหรือว่าถ้ามันเป็นปัญหาความสัมพันธ์เราเราเชื่อว่าให้คนอื่นสะท้อนได้ต้องเป็นคนที่คุณไว้ใจด้วยนะกัลมาลายิตกัลยันนมิตรอ่าคะเนาะความเครียดเนี่ยถ้าเราเห็นมันก่อนแหละช่วงแรกว่าเราเครียดเรื่องอะไร ต้นตอมนอยู่ตรงไหนอืมีะห์พิจารณาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันก่อนใช่ค่ะแล้วก็ค่อยไปจัดการทีละสเตปเนาะทีละทีละชั้นดูเลเยอร์ของมันนะว่ามันลึกตื้นหนาบางขนาดไหนแล้วเราก็จะเห็นต่อปัญหานะคะแต่ทุกอย่างเนาะมันก็เกิดจากเรานี่แหละหมายถึงว่าไม่ได้ให้โทษตัวเองนะคะหมายถึงว่ามันเกิดมันไม่มีใครมาทำร้ายความรู้สึกของเราได้นอกจากว่าเราจะไปไปยึดโยงกับมันนะคะซึ่ง ที่เราพูดอย่างนี้เราเราก็เป็นไหมเราก็มีนะเรื่องเรื่องที่เราเครียดหรืออะไรประมาณนี้มันมีค่ะแต่ว่าวิธีการแก้ไขและจัดการมันก็จะเป็นวิธีการของแต่ละคนเนาะอันนี้ก็คือคือวิธีการของมิ้นท์หรือขององอาจจะไม่ได้แบบดีสําหรับคุณก็ได้ใช่อันนี้เราก็แชร์ในในวิธีการของเราคือกลางๆาวิธีการกลางๆลก็คือไปเห็นก่อนใช่ the base กลางๆก็คือเห็นความเครียดของเราใช่แล้วถ้ามันจัดการ เป็นเรื่องที่มันเบยสุดทางจะแก้แล้วเราต้องปล่อยแล้วอะค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นปัญหาที่มันจะต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราเปลี่ยนไม่ได้เช่นเปลี่ยนคนอื่นเออทำไมคุณเป็นอย่างนั้นทําไมคุณเป็นอย่างนี้ทาไมคุณไม่เป็นอย่างนั้นล่ะที่นี้จะไม่ใช่ปัญหาจากคนอื่นละวมันปัญหาของเราเราคาดหวังให้เขาไปเป็นแบบนั้นออันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้เนาะเราก็ต้องปล่อยแล้วแหละว่าเอองั้นไม่เป็นไรเขาก็เป็นอย่างนั้นฉันดีเขาก็คงจะดีนะคะเราก็ต้องมา อยู่กับตัวเองแล้วก็จัดการตัวเองนะว่าเออมันเป็นยังไงอย่าง,อย,างอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยมิ้นกับโอิงมีปัญหานะเวลาเรามิ้นไปเจอเพื่อนแล้วออิงไม่โอเคอะ่ะหลังๆก็คือพอเราเจอเพื่อนซึ่งเพื่อนเราก็คือก,ก็ก็คือเข้าปุ้นคือบีคุณเศษกีวีหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร เจอได้เดี๋ยวเขาจะจัดการตัวเองมันเป็นปัญหาของเขาอ่าก็คือเป็นการจัดการตัวเองอเหนื่อยก็คือเรื่องของฉันไงเออเหนื่อยก็คือเขาเหนื่อยเขาต้องจัดการเขาใช่ไม่มีแบบท้ฉันเหนื่อยทำไมคุณทําอย่างนี้ล่ะเออมันอ๋ออะยังไงมันเป็นการจัดการไม่ได้ไปัดการคนอื่นไม่ได้อ่ะเออเหนื่อยมันกป็นปัญหาของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยโอเคเราจะอยู่ในโพสิชันไหนดีที่มันจะกลางกลางที่สุดเออส่วนตัวเราเราก็หาโพสิชันที่มันกลางกลางที่สุดเออให้ให้ทุกอย่างมันมาเจอกันได้โดยไม่มีปัญหาก็พอละค่ะแค่นี้ เออโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรอืมเราก็ยังเจอเพื่อนได้เขาก็ยังอยู่กับเราได้เออส่วนปัญหาถนนมันจะมีแบบปัญหาองค์กรอย่างเงี้ยเรื่องที่เราจัดการได้แก้ปัญหาได้เอาช่วยช่วยกันได้เรื่องไหนปล่อยก็ต้องปล่อยแล้วว่ามันบางทีมันทําไม่ได้จริงๆเนาะอืมใช่พี่ต้องแชร์ดีเฟนด์แมกนิซึมเป็นอะไรที่สนุกมากเลยโอ้โหใช่พี่ต้องมันค่ะคาสนี้เป็นคาสที่สนุกแบบที่สุดเท่าที่ ยังไม่ทันยังไม่ทันจะเกิดขึ้นแต่สนุกเขาเคยทําขึ้นมาแล้วไงเออคลาสตินร์ก่อนเออคลาสดีเฟนต์ก่อนก่อนมันสนุกแต่ว่าคลาสดีเฟนส์เนี้ยมันไม่เหมือนเดิมเออมันจะทํามันจะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนมันจะไม่เหมือนที่อื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันจะมีการแชร์ของลักอื่นๆในตัวเราด้วยคือเราจะได้ขึ้นพาร์เนลของทุกลักแซ่บอ่านะคะก็คือไม่มีเรื่องที่ยเรื่องเที่ยงคืนนานไปนะคะ พี่พี่ต้องบอกว่าเพราะว่าไม่รู้ตัวมากที่สุดเลยเหมือนกับวิญญาณแวบๆไปมาอยากเรียนจุงแต่ทํางานมไม่เป็นไรค่ะพี่ต้องเดี๋ยวเราเมามอยเราเมามอยกันาากน, <laughs> <laughs> นะคะอ่าประมาณนี้เราก็คือแบบว่าอยากอยากชวนให้เรียนจริงๆเพราะว่าแบบ เรามันไม่ได้มีหลายครั้งที่แบบจะมีคนที่สนใจเอเนกแกร,รมแล้วเรียนเข้ามาถึงในระดับดีเฟนด์แม็กานิซึมเนาะคค่อนข้างลึกเลยนะมันเป็นจิตใต้สำนึกแล้วก็แบบเข้ามาแล้วก็ได้เห็นค่ะเฮ้ยได้เห็นลักสามในมุมของลักหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหรือลักเก้าหรือทุกลักในมุมของหลายๆลักอะ่ะม,มันเป็นเรื่องที่เอเมาซิงมากโดยเฉพาะในตัวเองในตัวอของเราเองเนี่ยที่เฮ้ยเป็นเป็นลักนี้แล้วเราก็แบบมีเรื่องของอีก แหลักด้วยซึ่งมันทำคนเราเชื่อมโยงกันใดยดิจิมากมันสนุกมากนะคะหนูอยากให้พี่ๆช่วยอธิบายความต่างของแต่ละของแต่ละศูนว่ามีการใช้ฮิวเมอร์และรีเกชันที่คล้ายคึงกันหรือแตกต่างกันประมาณไหนคะจริงๆถ้าลองเอามาเชื่อมกับแก่นบบพวกคิเลนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความมีการแตกต่างเันกลกกันอยู่นะอ่านะคะเอาเป็น เมื่อกี้เมื่อกี้ลักเจ็ดมาเนอะมันชาดิฮิวเมอร์อ่าฮิวเมอร์ในศูนย์ท้องกับศูนย์หัวเนอะฮิวเมอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าทั้งสองคนทั้งสองลักใช้สู่สีนะค่ะใช้เอาจริงทั้งเอ็นยแกรมฮิวเมอร์น่าจะใช้สู่สีกันหมดเลยไม่มีแต่ว่าจันจันเด่นที่เบอร์เจ็ดหน่อยเพราะว่าเขามีกลไกก็คือ rationalization เนาะมันทำให้เกิดฮิวเมอร์ได้ง่ายมากนะคะก็คือเฮ้ย พอเรามองโลกในแง่บวกตรงนี้ปึ๊บอะเราก็จะไปเราเรามีความสนใจแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปซีเรียสก็ได้หรือเปล่าวะเออทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันมันก็จะเป็นมุมมองของของความเบอร์เจ็ดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เขาตะกะแล้วหาทางดินหาทางดินไปก็ได้ปะวะไปเรื่อยๆเนาะใช่หรือแม้แต่ลักหกอะลักหกคิดเยอะๆเป็น worst case ด้วยนะแต่ใน worst case มันมีฮิวเมอร์อยู่นะมันมีความแบบ หรือว่ามันก็หรือว่าไม่ได้วะเออได้ใช่ไหวะเออมันก็จะมีแบบมันมีมันมีความวิธีการป้องกันของเขามันเป็นฮิวเมอร์ได้อะเออวิธีการแก้ไขบางอย่างอ่ะคือเบอร์หกมันไม่ใช่คิดแล้วคิดแล้ววิตกแล้วไม่หยุดอมันจะหยุดเพราะว่ามันมีวิธีการรองรับแล้วนะคะซึ่งบางบางวิธีการมันมันคือฮิวเมอร์ใช่ซหนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันอยู่ในหัวก็มาข่าวโอ้อะไรก็ได้มั้ง เจะียหรือไม่แต่เบอร์ห้าก็เนี่ยค่ะทาอยู่นะคะทือยู่ตลอดมา่ล่วนส่วนท้องเนี่ยก็เหมือนที่น้องแพะบอกอะพออย่างเบอร์หนึ่งใช้ reaction formation เราลองนึกภาพเนาะูนย์ตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโกรธใช่ไหม aggression ต่างๆซึ่งความโกรธอะมันไม่ได้มันเป็นความสึกงเชิงลบนะถ้าเป็นถ้าเป็นในเรื่อง feeling เนาะแต่ถ้าเป็นแรงขับมันเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างที่มันผลักซึ่งทําให้เราอ่ะ ใช้ใช้สัญชาติใณใช้ตัวนําพอใช้ตัวนําแล้วทุกอย่างจะไว mm hmm. หัวไวความรู้สึกจะไว mm hmm. นะคะพอมันไวปุ๊บเนี่ยแล้วมันแอคชั่นออกมาทางตัวบางการกระทาเราอาจจะยังมันทําไปก่อนอ่ะ mm hmm. มันยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องยังยังคิดไม่ทานหรือยังรู้สึก mm hmm. แบบช้าช้าอยู่ mm hmm. นะคะพอพอสัมผัสไวปุ๊บเราทำํำปุ๊บมันก็จะ ไปเกิดการแก้ไขปัญหาทีหลังแล้วสนยนตัวเนี่ยเขาชอบอยู่ในบรรยากาศสบายๆอยู่แล้วแล้วการใช้ฮิวเมอร์มันก็ทำให้อะไรรอบๆการแก้ไขปัญหาทีหลังนั่นแหละคือฮิวเมอร์เนาะมันโอเคขึ้นมาก่อนไหมใช่ก็แบบขำๆว่าแกส่วนูนยนหัวเป็นความความกลัวเนาะมันก็น่าจะเชื่อมโยงได้กับแองไซตี้บางอย่างความแบบกดดันความเครียดอ่ะคิดไงคิดที่คิดคิดออกเครียดละส่นใจก็ใช้บ่อยไอดีนติฟิเคชันทำให้ใช้ฮิวเมอร์นะก็ อยากให้บรรยากาศมันดีอ่ะเออเรารับอะไรบางอย่างมาเนาะทำให้คนเขาสดใสร่าเริงบรรยากาศโอเคอย่างเงี้เนาะแต่ตัวมิ้นน่ะรู้สึกว่าฮิวเมอร์ใช้แต่ว่าพอเป็นคนใกล้ตัวเราจะใช้น้อยอใช้น้อยกับคนใกล้ตัวแต่แต่กับคนรอบนอกนอกรอบนอกจะใช้เยอะนะคะถ้าสมมติเริ่มสนิทหรือว่าแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามัน มันหัวเราไม่ออกอะสมมติเราคุยซีเรียสกันอยู่มันแบบมันไม่สามารถ5 5 5ได้อะอ,อย่างงี้นแล้วกันอเออเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติงอนเพื่อหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่มี5 5าเลยเพราะฉันเรียวกับความรู้สึกมากไม่รูอ้อาจจะใช่มั้ง <c oughs> คือคกับคนใกล้ตัวนะคะ <c oughs> แต่กับคนอื่นเงี้ยใช้บ่อยโดยเฉพาะงานงานใช้บ่อยเออก็ใช้ฮีมเมอร์ กรอกบเกลื่นไปให้มันลอดๆอ่ะเออเพราะเราไม่รู้จะทํายังไงอ่ะเออนะคะประมาณนั้นอืส่วนรีเกชันอ่าอันนี้อธิบายตอบน้องชนาการตอบน้องชนาการก่อนเมื่อกี้ฮิวเมอร์เนาะส่วนรีเกชันนะคะรีเกชันคือการถอยกลับคิดว่าทุกลักษใช้เท่าๆกันเออมันมันไม่น่าจะมีเหลื่อมเหลื่อมอะไรขนาดนั้นอืมใช่ไม่ค่อยเหลื่อมล้าเท่าไหร่เนาะคือเราก็ไม่เคยเห็นเนาะแต่ละรักเออใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะหมายถึงว่าเฉพาะ เรื่อง p r i v a t มากๆเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆดังนั้นแล้วมันก็จะไม่ได้เห็นเรื่องจริงว่าเฮ้ยเขาใช้ไงเราจะเห็นเรื่องแค่ตัวเองซึ่งถ้าเห็นเรื่องตัวเองหรือเรื่องเพื่อนใกล้ตัวเงี้ยจะใช้กับแค่สมมติชีวิตคนหนึ่งอะ่ะอาจจะใช้แค่กับแค่คนคนนั้นคนเดียวก็ได้เพราะเด็กแต่ละคนเนาะก็อาจจะแบบ ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเออใช่เราอาจจะทําแค่กับแฟนเราอาจจะทํากับเพื่อนหนึ่งคนหรือเราอาจจะทํากับพ่อหรือเราจะทํากับแม่กับพี่ชายอะไรเงี้ยเจาะจงเป็นคนแค่เฉพาะคนก็ทําได้ทุกคนทุกรักเท่าๆกันแล้วการกลายเป็นเด็กมันก็อาจจะไม่ใช่แค่แบบกรีดการกระตุู้เด็กบางคนมันเงียบไงใช่มันก็มีเหมือนกันแบบหายเงียบไปเลยอ่าประมาณนั้นสวัสดีค่ะคุณโอ๊เรอคัดอย่างใจจดใจจ่อรอข้ามเดือนแหละ อ๋อดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณหมอพี่ตรีพี่ตรีอเดี๋ยวขอขอน้องน้องวินก่อนน้องวินก่อนนี่พี่ตรีข้างบนเนี่ยอะไรพี่ต้องพี่ตรีอ่ะนี่เนี่ยต่อจากพี่ต้องอ่ะหนักไม่พอไหมครับวิ่งหนึ่งชั่วโมงไม่พอก็เพิ่มอีกจนหมดแรงแล้วอาบน้ํากินนอนเลยเคยวิ่งชั่วโมงกว่าสิบกิโลโอ้โหโหพี่ตรีพี่ตีแกเครียดเนาะชิวชิววิ่งสิบโลอ่ะอ๋อหนึ่งแชร์นะคะโอ้ยคอมเมนต์พี่ตีไม่ขึ้นในของมิ้นน่ะเออ นะคะก็เป็นสับเรเมชันเนาะก็คือแสดงออกเนทางสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าถ้าสิบโลถ้าเหนื่อยก็ก็หยุดพะพี่ตีไหวเนาะหัวพี่ตีเหนื่อยของพี่ตีแบบหอบแยกแอันนี้อันนี้ projection เพราะเราเพอเราเหนื่อยถ้าเป็นมินเนี่ยมินเหนื่อยกแต่กิโลแรกถ้าเดินพอไหวอะค่ะแต่ถ้าวิ่งตลอดสิบโลเนี่ยไม่น่ารอดไม่นารอดเนาะนะคะอ่ะน้องวิน จำได้ไหมว่าถ้าเป็นลักจำเป็นไหมว่าถ้าเป็นลักหนึ่งแล้วจะมีดีเฟนแมกนซึมหนึ่งหลักและของเก้าสองมามากเป็นพิเศษกว่าดีเฟนของหลักอื่นหรือมีทุกๆหลักเท่ากันอจากพี่คิดว่าน่าสนใจนะน่าสนใจมากค่ะก็อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าพี่เองอ่ะมันเป็นมันเป็นซีเควนซ์ของของความเป็นลักนั้นว่าอยู่ใกล้เคียงกันไงใช่จากตัวสม จากตัวพี่นะที่ใช้จากตัวมิ้นท์นะคะมิ้น <c oughs> รู้สึกว่าการใช้ดีฟเฟนแมกนิซึมเนี่ยถ้าหลักเลยอะ่ะมันจะเป็นชั้นๆของเอน a แกรมก่อนแล้ว <c oughs> พวกนี้มันจะอยู่กระจัดกระจายตามตามตามหลายทางตามหลายทางตามเคส by เคสเลยไอ้พวกที่เราพูดกันวันเนี้ยแต่ส่วนดีฟเอนประจำลักอะ่ะมันจะเริ่มจากเอ่ projection อโปรเจคชันก่อนโปรเจคชันเสร็จมาไอด i f ฟิเคชันมันจะเป็นแก่นของแกนอันนี้อันนี้ ของตัวเองเออของของที่สังเกตตัวเองนะจากโปรเจคชั o แล้วมันจะเริ่มที่ p r o j e c t ั o หมดเลยค่ะโอเคจริงๆทุกคนน่าจะเริ่มที่ p r o j e c t ั o นมของโลกนี้เออเพราะ p r o j e c t ั o มันใหญ่มากแล้วพอมามาเริ่มที่แก่นก็คือไอเดนแล้วก็สุดท้ายอิน r o ร p e c t ั o ก็คือมาเป็นอันเนี้ยที่เราใช้ลองใช่มันจะส่วนปีกออกมาอาจจะเป็นพฤติกรรมไกลๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นไปใช้กลไกใช่อาจจะแบบไออย่างแต่ถามว่าใช่ไหมก็อาจจะมีก็ใช้ก็อย่าง อะไรนะแยกตัว isolation อ่ะ,อ,ะอย่าง isolation ของปีกห้าอย่างเงี้ยมันจะมีไกลๆแต่มันอาจจะน้อยหน่อยอ่านะคะแต่ว่าไอเดนของเบอร์สามปีกสามเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้มาจาก3อาจจะมาจากแกนของเราอ่าอ่าอย่างอย่างตัวเบอร์หนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็น นากรไทยเนาะนาโกรไท้ของส่วนตัวเนาะใช่นากทไทยแล้วก็มีมี reaction formation แล้วก็มี r o j e c t i o นนะคะน่าจะเป็นชั้นแบบนั้นสมากกว่านะจากการสังเกตตัวเองแล้วก็จากการดูพาแนลมานะคะส่วนเรื่องปีกเนี่ยอาจจะเป็นระดับพฤติกรรมอ่าที่เราเรามีพฤติกรรมบางอย่างมีกลิ่นบางอย่างมาแต้มให้เราทําแบบนั้นเนาะนะคะอาจจะอาจจะยังไม่ถึงขั้นไปใช้กลไกของ ของรักนั้นแต่ว่ามีมีแหละแต่มันไม่ใช่กลไกรองที่เราจะใช้ถ้าลองสังเกตตัวเองดีๆมันจะตะมันจะมี projection ตามด้วยนา g o t i a t i o n แล้วก็ reaction formation ดังนั้น reaction formation ม,มันจะอยู่ในชั้นลึกสุดแล้วผ่านนา g o t i a t i o n ซึ่งเป็นการแบบไม่รู้ไม่รู้ตัวเราจะไม่รับรู้ไม่รับรู้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่รู้ว่าเรา reaction formation หรือเปล่ามันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะจับ projection ได้แน่นอนเพราะมันอยู่ มันอยู่เป็นไรที่แบบมันเห็นๆเลยทุกวันเนี้ยพยายามเลยนะคิดว่าเอ๊ะนี่มันของฉันหรือของคุณวะเอ้ทุกวันนี้ก็คือหลอนของคุณหรือของตัวเองหรือว่ากเอาใส่มึงหรือมึงเอาใส่กเัวแต่ทุกอย่างมัเพิเริ่มเริ่มที่โปรเจคชันหมดเลยนะคะแต่กลไกส่วนกลไกวันเนี้ยที่พูดอะค่ะเป็นเป็นความธรรมดาของโลกค่ะที่มันจะแทรกอยู่ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันซึ่งกลไกของของรักอื่นๆนะที่ไม่ใช่เราอะมันก็จะแทรกเหมือนไอ้กลไกพวกเนี้ยเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วในคลาสนี้ย น้องวินลงเนาะน่าจะใช่ที่จาได้เออเราก็จะเห็นกลไกมันแทรกอยู่ในระดับชีวิตประจำวันดังนั้นเราถ้าเราได้แชร์ในมุมมองของรักอื่นอะเราก็จะเห็นไอ้กลไกพวกเนี้ยแทรกอยู่ในตัวเราเนาะเราก็จะพอเราพูดได้เรื่องหนึ่งแล้วมันจะโยงไปอีกเรื่องหนึ่งได้เราจะเห็นว่าอเออใช่เอออันนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็จะเข้าใจว่ารักที่เขาใช้อ่ะโอ้โหมันใช้มันหนักขนาดไหนเออนะคะเออประมาณนี้เนาะนี่คือแบบ ทุกคนใครจะลงก็ทักไปที่ e n n e a กรม m h i p s t e r at gmail c o m com ขาขาจะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วต้องถามแอดมินบเขาจะตอบทันทีนะคะเขาจะมีลิงก์รายละเอียดให้เนาะหรือว่าหน้าเพจก็มีลิงก์อยู่นะคะก็สามารถติดต่อนะคะอยากสนับสนุนพวกเราก็มาเจอกันได้นะวันอาทิตย์นี้เนาะมันแน่นอนนะพี่แคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอมีรูปกระเป๋าเดินทางแสดงว่า เพิ่งไปเที่ยวมาออกนอกประเทศได้แล้วเออนะคะเวลาเครียดบางเรื่องแล้วชอบ s u b l e m a t i o นเบี่ยงเบนแบบร่างกายเทียงงานปลูกต้นไม้พอรู้สึกว่าได้ทําอะไรที่ productive เป็นชิ้นเป็นอันเราจะสบายใจขึ้นหายกังวลค่ะเนี่ยโหแชร์ดีมากค่ะเห็นไหมว่ารักหนึ่งแชร์เฮ้ยพี่ขอพูดถึงน้องแพรค่ะน้องแพรวาดรูปหมาได้แบบโคตรจะสวยแบบขนนี่คือแบบ เหมือนมันปลิวอยู่เหมือนเป็นโฟดีเออเหมือนโฟเหมือนม้ามันเด้งแล้วก็ขนมันกําลังปลิวพิ้วๆอยู่อะก็คือแบบไม่รู้ว่าตอนช่วงที่น้องแพรว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าผลงานอ่ะมันโคตรสวยเลยโคตรดีเลยเออมันโคตรดีเลยเออหรือว่าพี่ตีก็แชร์ว่าวิ่งเนาะสิบกิโลเออคือแบบขอดูขาพี่ตีหน่อยค่ะเออพี่ เราเราเห็นพี่ตีแต่ในจอเราเคยเจอพี่ตีตัวจริงด้วยหุ่นดีมากเลยพี่ตีไม่มีพุงพี่ตีไม่มีพุงเออนะคะเหุ่นพี่แคร์อย่างเงี้ยก็คือเนี่ยปลูกต้นไม้เคลียร์งานเนี่ยออกลังกรใช่สร้างสรรค์นะคะพี่โอ๋พี่โอ๋ยูไคแฮนสแตนะจ๊ะจ้าแฮนสแตนดิฉันเดินตรงๆยังสั่นเลยค่ะะเนี่ยอันนี้ก็เลยทําให้รู้ว่าเออเบอร์หนึ่งเนี่ยพอทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาเอ้ยทำให้แบบ โหดีมากขอบคุณมากค่ะค่ะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากกับตัวเองด้วยแหละเน<ช>าะกับลังกายปลูกต้นไม้<ช>มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเนาะเออคุณผักเคบอกว่านี่เราไม่มีเลยอ่ะกับคนใกล้ตัวอ๋อหมายถึงว่าง,งองแง่ใช่ไหมเออเอ,อบางคนก็อาจจะไม่ได้ทําเนาะ,ะเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะใช้บางอันมันอาจจะแบบใช้น้อยมากๆจนแบบไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่ามันมีในตัวแหละแต่ว่าเรา อาจจะไม่ได้ใช้มันบ่อยขนาดที่มันจะท็อกซิกกับตัวเองค่ะหรือเนี่ยเราเอามาให้ดูเพราะว่าคนในโลกนี้มันมีนะว้ยใช่แต่มันราอาจจะเจอเจอใครมาทําใส่เราเราก็เลยเออเมตตาเขานะบางทีนั่นแหละเอมันมันเกิดขึ้นได้ใช่ใช่พี่ดาวบอกว่าคนใกล้ตัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ลืมคิดว่าเราสบายใจแต่ถ้าให้เขาไม่ปลอดภัยจริงด้วยค่ะใช่เลยเราสบายใจแล้วแต่ว่าอ้าวเมฆฝนไปอยู่ที่เขาสิเลย ฉันงองแงจนสบายใจแล้วฉันได้อะไรเราเห็นคนอื่นมันของตายเดี๋ยวยงไงเธอก็รับคนได้แหละโธชีวิตพี่ดาวบอกพี่โกรธแล้วค่ะห้องน้ำค่ะล้างห้องน้ำล้างใจดีอันนี้ดีค่ะพี่ดาวเป็นวิธีคนใกล้ตัวแล้วใช่ใช่เอาคนใกล้ตัวแถวนี้ก็ทำสะอาดทั้งว่านใช่พี่ป๊อบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของครั้งก่อนยังไม่ได้มารับเลยนะคะพี่ป๊อบห่อไว้ให้ด้วยอุ๋งอิกตอนแรกอุ๋งอิกนึกว่าจะต้องส่งอีงอกก็เลยห่อไว้ พี่ป๊อปนะอย่าลืมมารับนะพี่ป๊อปเดี๋ให้ส่งส่งได้นะคะพี่โอมาพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะจริงค่ะ projection นี่ทำงงมากนี่ของเราหรือของคนอื่นจริงค่ะแบบเอ๊ะตอนแรกแบบมีการแบบบัวเอ๊ะไว้เอ๊ะมาคิดย้อนอดีตอีกทีนึงใช่เพราจาก isolation มาแล้วก็เก็บมาแล้วก็เอ๊ะของกูบ่ะวะจริงน้องแพะบอกมามาพอดีตอนดนเมา อขอบคุณเรื่องของ้องแพนนะคะตอนว่าว่าเขากลัวค่ะมือสั่นจะต้องวาดรูปโหขนาดมือสั่นนะขนาดตองแพนมือสั่นสวยมากโชว์ภาพสวยจริงๆแล้วเป็นภาพสเก็ตอะเป็นภาพแบบใช้ใช้ใช้เออเหลาแบบเปียบเลยแล้วก็แบบคือมันละเอียดมากค่ะมันละเอียดระดับระดับเซลล์เห็นได้ถึงความตั้งใจใช่ก็คือขนพิวอะง่ายๆเลยเป็นภาพสเก็ตที่ขนผิวอะเออมันเรียกภาพสเก็ตเปล่านะ น่าจะใช่ไม่รู้ว่าสกีรูวาดแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นพี่พี่เรียกว่าวาดแล้วเออมันเป็นพอเทรตมาเออป็นเป็นพอเทรตมาแต่เป็นแบบขาวดำอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเป็น 4D เด้งออกมาอทุกคนก็จินตนาการเอานะคะสตาชพี่โอแชร์ค่ะพี่เห็นกาไทเซชั่นชัดค่ะเห็นไพร์อยู่บ้างแต่ไม่มากอ่ากับพี่โอเป็นตัวแม่แล้วนะคะที่สังเกตตัวเองเวลาอุ้ยแต่คลาสนี้เสียดายพี่โอไม่มาแต่ว่าพี่โอ มีนัดกันเออนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะอ่น้องโมขณะที่ศูนย์กายสร้างสรรค์ผลงานมากมายหนูที่เป็นรักหกหลับทั้งวันจนทาะกับหลับจนทาะกับแม่หักแปดว่าทําไมนอนอย่างเดียวเป็นโรคหรือเปล่าคือด้วยความเขาสูนท้องอะเนาะเขาก็ต้องขยับทํานุ่นทํานี่แล้วพอสูนท้องมาเห็นสูนหัวที่มันหลับอะ เป็นโรคก็เปล่าขี้เกียจเลยแล้วเราก็จะบอกี่ยโดนบ่อยเราก็จะบอกเอ้ยเราเหนื่อยนะการนอนใช่ไหมเราคนอื่นเขาบอกเหนื่อยอะไรมึงนอนคือส่วนหัวมันพวกคิดอยู่ในหัวแล้วมันร่างกายมันไม่ได้ขยับอะแต่พอมันคิดแล้วมันเหนื่อยอ่ะแล้วพอส่วนท้องผ่านมาเห็นก็แบบอันนี้เล่าจากไม่ productive เรื่องในบ้านก็จะอุ๋งก็จะโดนด่าว่าขี้เกียจอยู่เป็นประจำทำไมคนอื่นเขาลูกคนอื่นเขาไม่ขี้เกียจแบบเธออะไรนะเออ แบบนั้นนะคะฮิวเมอร์กันไป mm hmm. อ่ามีการคอมเมนต์นะคะด่าอีบ้ากันอยู่ใน <laughs> หน้าไลฟ์เ <laughs> นอะนอนเขาสนิทกันนะคะ<อ>พี่ป๊อบอกว่าคิดก่อนว่าขยับแล้วคุ้มกว่านอนไหม <laughs> <laughs> <อ>ทุกคน พี่ป๊อปมีสัมภาษณ์เต็มตัวแล้วนะคะเอย่าลืมไปดูกันนะอดูแล้วแหละจะได้ดูกันเชื่อว่าทุกคนดูแล้วแหละเป็นเป็นอะไรที่แบบดีมากสุดตาใช่นะคะน้องมูบอกว่าเมื่อเช้านอนรู้สึกว่ารู้สึกตัวว่ากรนได้ยินสียงินสียองกรนนิดนึงนะใช่แต่ก็เหนื่อยอยู่กับที่ทั้งคืนแล้วก็ฮิวเมอร์เออนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะน้องมูเบอร์หกแชร์ว่าวิ่งแล้วไม่หาย นอนนอนเราต้องแก้ด้วยกันนอนนะคะพอมันเหนื่อยแล้วไงนะคะอ่ะน้องแพรแชร์กันมาต่อเนื่องค่ะ projection นี่แรงจริงค่ะบางทีก็เร็วมากแต่ส่วนท้องพอ projection ปุ๊บร่างกายพุ่งไปก่อนแล้วค่ะไม่ทันรู้ตัวเองอ่า projection ตามด้วยหนากว่าไทเนเนาะนะคะแล้วก็ reaction formation เออนะคะเป็นชั้นชั้นชั้นไปแล้วก็มีหลายทางเป็นเนี่ยค่ะพวกเนี้ยนะคะน้องมบอกว่าสัมภาษณ์พี่ป๊อป เห็น projection ชัดขึ้นมากค่ะคอนเฟิร์มเย่โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่ป๊อปด้วยคะขอบคุณพี่ป๊อด้วยเดี๋ยวคุณเศษตามมาใช่แล้วก็ตามด้วยพี่ตองอ่ารัวๆนะคะสัมภาษณ์เยอะมากปีนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าคือแต่ก่อนไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนมาสัมภาษณ์บ้านเราด้วยอ่ะเออแล้วเขาก็แล้วเขาก็ทะเลาะชยอยเข้ามาใช่เขาน่ารักกันมากมขอบคุณมากเลยคะอาสาสมัครทุกท่านนะคะ น้องวินบอกว่าเห็นนาโกไทช์ดกับรีแอคชั่นฟอร์เมชั่นและโปรเจคชั่นแบบที่พี่วินบอกเลยแต่แบบอื่นยังไม่ค่อยเห็นภาพนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะพาให้ไปเจอกันนะคะจริงๆตอนที่ตอนตอนตัวสมัยมินเองก็เหมือนกันแหละมันก็จะเห็นชัดแค่แบบกลไกที่เราใช้เป็นประจำเนาะเพราะเราใช้ตลอดสามอันเนี้ยวนๆเออวนๆอะไรเงี้ยเบอร์เบอร์หกก็สบายหน่อยแต่อาจจะไม่สบายมากเพรจคชัน่เนอย่างเดียวโปรเจคชันจน อะไรวะอย่างวะยยกไม่ออกอะเบอร์เก้าก็จะแบบอนาโกไทเซชันไปดับเบิลเนาะแล้วก็ตามมาด้วยโปรเจคชันมันก็แบบใส่สองลนกันอะไรวะเบอร์สามก็ไอเดนคูณสองไปนะคะแทบจะไม่เห็นเลยยากดิมันจะยากถ้าเราไม่ได้แบบฝึกมาดูอย่างเงี้ยนะใช่นะคะยอมรับว่ยากตัวเองยังยากตอนเด็กๆนะใช่ใช่นะคะอ่ะทำไมคอมเมนต์หายไปอันนี้พี่พี่โอ๋บอกว่าว่าย ยุ่งจนลืมเดี๋ยวไปดูน้องป๊อปค่ะเย้โอ้ยช่วงนี้พี่โอ๋นะจะทำงานหนักโอ้ยพี่โอ๋ไปเที่ยวสิงคโปร์มาทำให้เม้นอยากไปตามนะคะเดี๋ยวจะไปตามร้อยพี่โอ๋เออนะคะ i d e n t i f i c a t i o n ไม่ใช่ i d e เอาจะเอาทุกอย่างมาเป็นคนไกลไม่ได้ i d e t i อยากอยากทำด้วยรับมาเหมือนได้ไปเที่ยวเองแล้วสนุกมากก็แบบพี่โอเขียน เออบางทีแบบถ้าถ้าสมมติพี่โอ๋น่าจะเปิดสาธานะด้วยนะบางทีไปไปไปอ่านที่พี่โอ๋เขียนอ่ะรู้สึกบันเทิงใจรู้สึกเหมือนได้ไปเองใช่ไหมคือพี่โอ๋เป็นคนเขียนอะไรออกมาสนุกมากอเล่าสนุกมากเออนะคะเป็นเป็นผลงานของรักหนึ่งเออเป็นเป็นอะไรที่แบบเขียนเล่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเห็นภาพแล้วแบบโอ้ทั้งเล่าทั้งโซดาเสียงหัวเราะมีโซดาด้วยเออนะคะมีน้ําแข็งด้วยเออ ครบครักันใหญ่เออนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสัมภาษณ์เจ็ดอีกไหมไม่แน่ไม่อาจจะทราบได้จริงไม่อาจทราบได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าบุญบาปเนาะจะได้เจอกันหรือเปล่าใช่นะคะแล้วแต่แต้มบุญอ่าบางครั้งเราวาดก่อนเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นอ๋อมีรังสังหอนว่าเริ่มมีความวิตกกังวลแล้วว่าอาจจะมีหมาหอนด้วยเปล่ารังสังบรใช่ เริ่มมีดังสังหอ์แล้วก็อ่ะกูชิงวาดก่อนเลยนะคะประมาณนี้อ่ะอ่ะต่อไปเอานมีสปิตติ้งมารอนานแล้วเนี่ยสปิติ้งเขาเข้าคิวรอแล้วนะคะทุกท่านทุกคนสนุกกับโปรเจคชันมากๆแสดงว่าขอบคุณมากๆที่แชร์นะคะใช้เห็นเราดีใจมากนะการแชร์คือการเห็นเนาะไปเห็นตัวเองแล้วนะคะถ้าเห็นหนึ่งเรื่องมันก็จะมีหลายๆเรื่องต่อตกันมาเนาะแล้วก็ ฝึกฝนนะคะสังเกตตัวเองต่อไปเนาะเหม,มือนออกกาลังกายค่ะถ้าไม่ออกกำลังกายก็ไม่มีกล้ามเนื้อ้องเพลงถ้าไม่วอมเสียงก็ร้องไม่มีพลังนะคะจิตก็เหมือนกันจิตเราก็ฝึกที่จะเห็น<ช>ท,ที่จะจะได้แข็งแรงดูเขาถ้าเห<ช>็นบ่อยๆจะแข็งแรงเนาะ<ช>แข็งแรงแปลว่า,ามันจะรับได้ยอมรับได้เนยอมรับตัวเองได้ค่ะการฝึกจิตคือเวลาถ้าสมมติเราแข็งแรงมากๆนะอะไรมากระทบเราก็ตามแต่เราจะปล่อยให้มันไหลผ่านไปโดยที่ไม่เอามาเก็บใส่ใจใช่ไหลผ่านนะคะไม่ใช่ คือถ้าบอกว่าเออไม่ไม่ก็เป็นแบบนี้แหละว่ะคือการดันออกมันไม่ได้ไหลผ่านนะแต่ถ้าเราไหลผ่านคือการที่เรารู้สึกไปกับสถานการณ์จริงตรงหน้าแล้วเราปล่อยให้มันผ่านเข้ามาเออโอเคทรรับรู้เสียใจโกรธดีใจหงุดหงิดตื่นเต้นร้องไห้อะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านให้มันผ่านไปเข้ามาในตัวเราแล้วก็ให้มันก็รับรู้สภาพความจริงจัดการนี่คือวิธีการจัดการจบแล้วค่ะก็แค่ให้มันไหลสกปรชนะคะนี่คือการฝึกจิตนะคะถ้าสมมติมันไหลมาแล้วเรา ปล่อยให้มันผ่านไปได้หลายๆเหตุการณ์เข้าอะค่ะใจเราจะมีกล้ามเนื้อออแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นเนาะพอไปเราไปเจอสถานการณ์ที่ใกล้ๆกันเราก็จะรู้สึกว่าอืมโอเคเราเราผ่านมันไปได้แล้วเราจะเริ่มจะแยกแยะได้แล้วว่าอะไรมันท็อกซิกกับเราหรือเปล่าหรืออะไรที่มันดีกับเราเราเลือกได้แล้วเนี่ยใช่นะคะหรือเราไปท็อกซิกใครหรือเปล่าแล้วก็เห็นตัวเองใช่เราก็เป็นตัวเองเนี่ยแหละในเวอร์ชั่นที่เราเลือกได้ที่จะทําอีกแบบหนึ่งที่มัน โอเคกว่าสำหรับเราสำหรับเขาค่ะนะคะประมาณนี้เนาะจุตาเออบางรอรอค่ะถ้าเติบโตกว่านี้อยากจะสัมภาษณ์รักหนึ่งค่ะฮ่ายินดีนะคะยินดีนะคะน้องมูกับน้องแพรเนี่ยเดี๋ยวบอกเคยบอกกับน้องไว้เมื่อประมาณปีก่อนโอ้โหบอกข้ามปีเลยว่าแบบเดี๋ยวเลยยี่บห้าเราเจอกันจองตัวไว้ก่อนจองตัวไว้ล่วงหน้าหลายปีอ่ะจริงมีเหตุผลเนาะแต่ว่า เหตุผลนั้นเดี๋ยวให้น้องๆมาแชร์ในคลิปดีกว่าได้น้องๆจะรู้เหตุผลของพวกเราเองว่าทำไมอยากให้รุ่นใหม่ๆมาด้วยเหมือนกันใช่นะคะเป็นการ refresh ใช่ให้ตัวเองนี่แหละไม่ใช่นะคะในรับฟังแง่มุมใหม่ๆปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยทิ้งใช่ปล่อยวางไม้ใบใบคุณนายนงนุษนะคะจัดขึ้นที่ใบเทคบางนาวันที่ห้าถึงสิบสี่นะคะวันนี้ขายของเก่งมากบอกเลยนะคะเพราะว่าแบบ เป็นไลฟ์จริงๆตั้งใจทุกไลฟ์นะแต่ว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่แบบอ่าเราเปิดดูหน้าเห็นหน้าเลยกัไลฟ์ที่แบบเตรีมตัวมาดีเอออนะคะเป็นอย่างอย่างที่บอกอะเรื่องคนตั้งเขียนถึงตีสามตีสี่มั่วสิบครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเออนะคะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็สรุปออกมาเขาคร่าวเนาะมาเล่าให้ฟังกันนะคะยังไม่หมดนะมีอีกนะทุกคน เอาขอบคุณกอกุกกุ๊กหลังจากคุณกอกุกกุกแล้วมมินจะไปที่สติตติ้งนะคขสปิตติ้งรอนานเออเวลาผมเกิดความเครียดมากอารมณ์วุ่นวายมากๆบางทีผมต้องอยู่กับความเงียบมากๆอยู่กับตัวเองมากๆนั้งนิ่งๆจนกว่าอารมณ์นั้นจะเบาบางลงถึงจะทํากิจกรรมอย่างอื่นได้อ่าก็เป็นวิธีการจัดการอีกอย่างเนาะนะคะก็คือปล่อยไหลไประหว่างปล่อยไหลเนี่ยมันอาจจะ แล้วแต่คนนะว่าจะทําอะไรอยู่นะคะถ้าเราไปยึดไว้เนี่ยแหละบางทีมันจะไปแล้วแล้วเราก็ยังไปใช่ขอบคุณคุณก๊อกเนาะใช่ที่แชร์กันนะคะขอบคุณนะแคอ่ะ splitting ผู้เข้าคิวนะคะ splitting มันก็คือเหมือนการแบ่งอะแหละแบ่งซ้ายแบ่งขวาอันนี้แย่อันนี้ดีคือมันสุดทางเลยนะ มันจะใช่มันจะเป็นสุดโต่งในทางตรงข้ามกับเราด้วยนะ g o evil อะไรอย่างเงี้ยนะมันมี example หนึ่งที่น่าสนใจมากตลกตลกดีเหมือนกันก็สมมุติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งเนาะเป็นเพื่อนที่ดีมากเรารักเพื่อนคนนี้มากแต่วันหนึ่งเขาลืมวันเกิดเราว่ะอยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นคนเลวเลยอ่ะนี่คือการ s p เรื่องของเมนเนี่ยแหละค่ะเรื่องของเมนเองเออประมาณนั้นนั่นแหละอันนี้คือการ split แล้วนะ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาเวลาทำไมเราเราไปมองเขาอย่างนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยกลายว่ามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นทั้งๆที่เพื่อนก็อาจจะแบบไม่รู้อินอีนอะไรเลยกูกูก็จะบวนเกิดคนอื่นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามวนเกิดกูกูยังไม่รู้เลยเออกูก็ยังนอนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะหรือหรือมันมีหลายๆเรื่องที่บางคนก็บางคนก็มองว่าโอ้ยคนนี้ดีเลิศประเสริฐสีมณีฉายประกายแลบแป๊บๆสีฟ้าและอีกคนนึงมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆกับแบบตัดสินเขาในการที่โดยการที่ว่าเรา ไม่ได้เห็นถึงไส้ถึงพุงเขาแต่ก็ไปบอกว่าแล้วว่าเขาดีเขาไม่ดีซึ่งก็เกิดจาก projection นั่นแหละนะคะ projection ผสม splitting นะคะซึ่งมันก็การแยกส่วนแยกส่วนไปแยกส่วนไปนะคะซึ่งกลไกนี้มันจะทําให้มนุษย์ ธรรมดาอย่างพวกเรานะคะทนกับความขัดแย้งได้อมันเป็นการอดทนต่อความขัดแย้งด้วยการใช้กลไกนี้ทาให้เราอยู่รอดในบนความขัดแย้งในตัวเองมันสร้างทัศนคติอะไรบางอย่างมันขัดแย้งกับความเชื่อมันก็เลยต้องสร้างกลไกนี้ขึ้นเพอมึงเป็นอย่างนั้นไงมีเหตุผลมีอะไรมาจับมีแบบมนุษย์เนี่ยเป็นพวกชอบมีนิยามติดมีเหตุชอบมีเป็นคนที่มีเหตุผลอถ้ามีเหตุผลมาติดปุ๊บโอเคเชื่อ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 มันตรงกับเราละโอเคปลอดภัยละรอด นะคะ,คะมันเป็นแบบนี้เนาะมันก็เลยมีสปิตติ้งเกิดขึ้นซึ่งสปิตติ้งเนี่ยถ้าทํางานกับกันกับกันหมายถึงว่าปกติสปิตติ้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยยูดำว่ะชั้นขาวแต่ถ้ามันเกิดยูขาวแล้วฉันดําขึ้นมาและอันนี้ก็มีเหมือนกันนะเออแบบเฮ้ยเขาเก่งจังเลยอะ ฉันมันแม่งไม่ดีเลยห่วยวะไม่งไวยได้ดีเลยว่ะทำไมเขาแบบดูรวยแบบทำไมธุรกิจเขาเยอะจังทำไมเข้าประสบความสำเร็จวะแต่แบบกูมันจนอยู่อย่างนี้วะเอออายุสามสิบแล้วยังไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะอ่ะเนี่ยมันจะเกิดการต้อยค่าตัวเองนะหัวล้อหัวล้อกบจะปิดฮิวเมอร์สปิดติ้กบวกฮิวเมอร์แล้วบวก p r o j e c t ั่นบวก p r o j e c t ั่นด้วยเอออ่ะเนี่ยหลายกลไกแล้วในหนึ่งหนึ่งเรื่องเองนะเออเนี่ยอันนี้ก็คือเรามักด้อยค่าตัวเองเรากว่าแบบ ลองสังเกตตัวเองหนูทำหรือเปล่านนั่นแหละนะคะก็เราหรือหรือบางคนมันมีเหตุการณ์นี่แหละทั่วๆไปอมีคนขับรถปาดหน้าเอาแล้วเราสปิดใส่เลยผู้หญิงขับแน่เลยวะ่ะอา้าอยู่ดีๆผู้หญิงก็โดนสปิงทั้โงโลกโดนสปิทใส่ <c oughs> อยู่ดีผู้หญิงทั้งโลกก็กลายเป็นคนที่ขับรถแย่อะไรอย่างเงี้ยนะเออนะคะซึ่งกลไกสปิตติ้งมันเลิกใช้ยากนะเราจะเลิกใช้ก็ต่อเมื่อ มันเจอทางแก้ไขที่ดีซึ่งการแก้ไขที่ดีก็คือการไปเห็นแล้วว่าคนนั้นมันไม่ใช่อย่างที่เราสปิดใสซึ่งมันยากมากค<า>่ะใช่ใช่การที่จะเปลี่ยนทัศนคติคนเ<ช>นานะม,มันยากมากนะคะดังนั้นแล้วเราสปิดแน่นอนอ,อแต่เราสปิดมากสปิดน้อยก็แล้วแต่เรื่องด้วยะนะคะแต่สปิดอยู่แล้วในชีวิตประจําวันมันมีมันมีถ้าเราเผลอเราสปิดแน่นอนใช่นะคะซึ่งการสปิทติ้งทาบ่อยๆเราจะทําให้เรามีมุมมองแคบนะโลกแคบอ่ะ นั่นแหละค่ะเราจะอยู่ในกระลาโดยไม่รู้ตัวจริงๆเพราะว่าเราเราเห็นแค่เนี้ยแล้วเราเห็นเขากับเราอยู่แค่เนี้ยแค่มุมแค่เนี้ยทัทังที่เขามีมันมีลมมากเละสามอยหกิบอ่ะแต่เราเห็นแค่แบบหนึ่งองศาสงศาลมม่สปิตติ้งโดนบ่อยอนะคะโดนบ่อยล้วทาบ่อยทั้งสองอย่างทูเวบ่อยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ทําให้ ซึ่งมันก็จะยากที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้กับคนที่เราสปิตติ้งใส่นะคะจะยากเราไม่ได้เปิดรับเข้ามาอืมมันไม่ตรงกับความเชื่อเราไงเราก็กั้นเลยเนาะใช่อย่างนี้นี่เองนะคะใช่น้องมูบอกเป็นอ๋อเป็นเหมือนพี่ก๊อกเลยค่ะรู้สึกว่าต้องเคลียร์ใจตัวเองก่อนถึงเริ่มทําอย่างอื่นต่อได้ใช่เบอร์หกก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะมันจะต้องแบบคุณคิดอยู่อยู่กับตัวเองก่อนอ่ะสักพักหนึ่งอะ่ค่อยมูฟออนได้นะ ก็ศูนย์หัวนะคะเบอร์หกเนาะอ่ะ s p i t t i n g ต่อด้วยประมาณนี้จบที่ s p ิ i t t i n g เนาะอมีคำถหาไหมคะ s p i t t i n g ๋ยวตามมาเนาะเดี๋ยวตามมาเนาะอ่าโอเคอันนี้อันนี้ต่อไปเป็น interaction intellectualization yeah intellectualization นะคะก็เป็นการอันนี้ใช้บ่อยศูนย์หัวใช้บ่อย คนจริงๆคนอื่นก็ใช้ใช้แหละแต่มันก็เชื่อมโยงแหละว่าทําไมอ่ะูนยนหัวูนยนท้องคนใจอ่ะใช้ใช้ทุกคนเลยคนที่ไม่อยากคนที่ไม่อยากจะจับอารมณ์ความรู้สึกณตอนนั้นแล้วดันเปลี่ยนกลายเป็นว่าเราเอาเรื่องข้อมูลเรื่องทฤษฎีปัชญาตกระเหตผลเรื่องวิเคราะห์เอามาวิเคราะห์เพราะว่าแทนที่เราเราไม่สัมผัสมันไม่เอาไม่ชอบ กลัวอะไรก็คือมันจะทําให้เราดึงตัวเองออกจากสถานการณ์ออกจากอารมณ์นั้นเช่นเราเห็นคนทะเลาะกันเรารู้สึกแบบเรารู้สึกแบบขุ่นหมองใจอ่ะมันมันเป็นความรู้สึกชงลบที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราแม่งทะเลาะกับแฟนอยู่ตรงหน้าเนี่ยทำไงดีวะไงวะวิเคราะห์เสี่เริ่มวิเคราะห์ละอ่าเริ่มเอาเอาตัวเองออกมาแล้วก็วิเคราะห์แล้วแบบกูว่าผู้หญิงอ่ะแม่งหิวอ่ะ เอออีกคนนึงแม่งแบบน่าจะแบบน่าจะเป็นเมนอยู่หรืออะไรช่วงมีจำเยิงผู้หญิงเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละเราวิเราวิเคราะห์เราวิเคราะห์นะคะอ่าประมาณนี้เนาะให้เหตุผลกับอารมณ์อ่ะอืนะคะโดยที่ ไม่อนุญาตหรืออนุญาตก็ได้นะให้บุคคลตรงหน้าแสดงอารมณ์ได้แล้วแต่ว่าจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ไหนแล้วแต่ใช่ซึ่งกลไกเนี้ยมันแสดงออกถึงว่าเอ้ยเราไม่มั่นใจในตัวอเองนะกับการที่มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ยขึ้นมา บางทีเราอาจบางทีมีคนถามว่าคุณรู้สึกยังไงเรากลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้บอกว่าเรารู้สึกยังไงอ่ะเราไปอธิมาอธิบายด้วยอะไรก็ไม่รู้คือไม่อนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกอมันเลยไม่อนุญาตให้คนอื่นได้รู้สึกค่ะมันซับซ้อนไปเรื่อยๆใช่ถ้าคนอื่นเขามีอารมณ์บางอย่างเข้ามาเราเริ่มจับเหตุผลละดังนั้นแล้วเราไม่อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกตามดังนั้นแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์รู้สึก นี่ไงเหตุผลเป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมดังนั้นแล้วการที่เราปิดกั้นแบบนี้เรื่อยๆค่ะค่ะมันทําให้เราบิดความจริงในชีวิตได้เลยนะอืความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่เอาแค่กูเศร้ากูทอกาแฟนู่นนั่นมึงเอาเหตุผลมาอ้าวแล้วกูทำยังไงอะงงนะกลายเป็นว่าเรามีมี iQ แต่ว่า EQ เราหายเราไม่ได้จับอารมณ์ เราไปจับเรื่องการเป็นข้อมูลความซับซ้อนความยากอ่ะดังนั้นแล้วเราจะไม่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงเลยนะคะโดยไม่รู้ตัวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่รู้ตัวเนาะเราจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเพราะเราคิดว่าเหตุผลของเราเนี่ยมันคือปัชญานี้อย่างนั้นมันคือเราวิเคราะห์ตามหน้างานเลยนะมันมันจริงแล้วค่ะซึ่งคุณกําลังบิดเบือนความรู้สึกของตัวเองและของคนอื่นที่อยู่ตรงหน้าอยู่ projection identification เข้าไปอีกหรือเปล่านะ อืมนะคะน่าสนใจใช่เห็นไหมมันใช้ร่วมกันเนาะนะคะในหนึ่งสถานการณ์เนี่ยมันมันหลายเลเยอร์มากแต่เราไม่ต้องไปวิเคราะห์ระดับนั้นก็ได้ก็คือให้รู้วันนี้ก็คือมาแชร์ให้รู้เห็นฉยๆว่ามันมีอย่างนี้มันมีเออแต่ว่าถึงสถานการณ์จริงอ่ะเฮ้ยฉันกำลังลิกชันมันไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเราแค่รู้โอเคฉันขุ่นข้องหมองใจฉันทํายังไงดีทําให้มัน มันโอเคทุกทุกอย่างมันโอเครวมทั้งตัวเราด้วยนะแล้วมันจะไม่สารต่อไปถึงอนาคตหรืออะไรก็ตามแต่เอากับปัจจุบันเนี่ยให้มันโอเคใช่ให้มันรอดแล้วก็เรายังอยู่ได้คนตรงหน้าอยู่ได้สถานการณ์มันยังไปรอดพอแล้วไม่ต้องอะไรมากใช่คือไลฟ์เนี่ยอยากให้ bring self awareness อยากให้มีความรู้ตัวมาเยอะๆเนาะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษาอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะอืออ่า ก่อนหน้านี้เครียดจนปล่อยให้ตัวเองร้องไห้แต่แค่แป๊บเดียวก็มานั่งคิดว่าเครียดทาไมนะทําไมถึงร้องสรุปจบก็ไม่ได้ร้องมดวแต่นั่งคิดค่ะเออปบมือค่ะปลบมือพอมาใไ้แมเพอมาแบบเออมันถูกจัดการเนาะทําไมยังไงเราไปทําอะไรต่อไนะถูกจัดการนะคะโอ้หเจ๋งค่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งค่ะอ่าโอเคต่อเลยไหมคะสุดท้ายเนาะ สุดท้ายอย่างสุดท้ายแล้วค่ะเป็นเป็นกนไกสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือก็คืออีโซึมนะคะอันนี้ก็คือคนใช้ไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นหมดเห็นทั่วโลกเลยเห็นส่วนใหญ่จะเห็นทั่วโลกนะเขาอาจจะแชร์ขอกล้องสองค่ะถ้าคนเห็นคนก็จะประมาณแบบมองบนด้วยเบะปากไม่เบะปากไม่สนุกไม่ได้ทําไม่เป็นอ่ะเบะปากแบบ กิ๊กเสือชะนีอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะคนเราตัวเองไม่รู้ตัวแต่คนทั่วโลกรู้เพราะว่ามันเกิดต้องเกิดการแชร์ออกมาเก็าไหมอ่ะอีโก้ทิซึซคืออะไรคะก็คือการคุยโวเพื่อลดปมด้อยของตัวเองโดยไม่รู้ตัวว่ากําลังคุยโวอยู่ฉันกรบปมด้อยของตัวเองอยู่เพราะฉันไม่เคยมีแบบนี้นี่นาเช่นโพสเฟซบุ๊กเลยเห็นตามโซเชียลก็เห็นตามโซเชียลทั่วๆไปเนาะ เราก็ทำนะเราอวดแมวเราไม่เคยมีแมวมาก่อนอาจจะไม่ใช่อีโกซิซึเฮ้ยแมวเราน่ารักเ้ยอะไรไม่ใช่เหรอไม่ใช่อีโกติซึต้องแบบว่าต้องมันใหญ่กว่าน้อะต้องใหญ่รุดเด้งหน่อยเพราะว่ามันมีปมในใจอ่ชอบเห็นเนะว่าแบบเฮ้ยเขามีนู่นมีนี่ใช่มอวดสามีอลงโซเชียลมีเดีย เฮ้ยเขาห่วงเราอ่ะเขาอย่างนั้นอย่างนี้โหเขารักเราเขาดูแลเราอย่างดีเลยเนี่ยเขียนบรรยายนะคะอ่าคนอ่านคนอ่านที่ยินดีก็ยินดีด้วยคนอ่านที่ไม่ยินดีก็ไม่รู้นะคะซึ่งมันก็ทําแต่จริงๆแล้วสามีไม่ใช่คนที่ดีขนาดนั้นอ่ะเห็นไหมมันคือปมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเป็นคนแบบนั้นอ่ะคนแบบที่เราเขียนมาในนั้นอ่ะมันเป็นปมหนึ่งอ่ะที่เราไม่ได้ ดับการจัดการนะคะเรารู้สึกว่าขอยากให้เขาเป็นเหมือนอบป้าในหนังเกาหลีเราก็เลยเขียนสตอรี่นี้ขึ้นมาอ่าสุดท้ายเขาอาจจะเป็นในบางทีหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เราไม่รู้แต่มันจะมีการเขียนที่ดูแล้วคนอวดไปรู้สึกไม่ได้รู้สึกดีกับเราอ่าง่ายๆเลยนะคะซึ่งเราไม่รู้ตัวหรอกเราก็เขียนด้วยความรู้สึกดีๆของเราอ่าอออนะคะอันนี้ก็เรียกว่าอีโคทิซึมหรือลงไปเสร็จลงใบเสร็จใปเสร็จอาหาร โอหวันนี้มือเนี้ยหมดไปสองแสนเออกินสองคนอย่างเงี้ยหรอหรืออะไรก็ตามแต่เออนะคะหรือเราอาจจะเจอตามแบบสัมมนาโน่นี่นั่นเออที่แบบผมดิฉันนะคะจบมาจากที่นี่ที่นั่นออมีประวัติการศึกษาโหยาวเป็นหางว่าวเลยเออ,เออเหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันทําอะไรมาบ้างอะแต่มันก็ไม่เป็นการช่วยเสริมสร้างให้ว่าเอ้ยความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยนะแต่บางทีแบบโหยาวมากเมื่อไหร จะเข้าสักทีวะก็มีเหมือนกันเนาะที่จะอาจจะทําให้คนเบะปากมองบนได้ใช่นะคะประมาณนั้นฮิวเมอร์ก่อนกุ้มใจเลยฮิวเมอร์เลยกุ้มใจเลยอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็จริงๆอีโกทิซึมเนี่ยมันต้องใช้คนสะท้อนนะแต่ก็ต้องเห็นใจเขานะเพราะว่าเขาไม่รู้อ่ะเออมันเป็นการโอ้เอาเอาง่ายๆคือเอาอีกเอาอีโกทิซึมมาเพราะเราเห็นในสื่อบ่อยแล้วบางทีอ่ะ มันมันเกิดการบูลลี่ได้มันเกิดอะไรนะกลไกมันเกิดฮิวเมอร์ที่เป็นแบบอ g g r e s s i v ได้ในวงกว้างอะว่าแบบเราเอาคนเนี้ยมาเป็นเป็นเรื่องตลกอ่ะเป็นททร์กเก็ตใช่เป็นททร์เก็ตของเราในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยฮ้่ถามว่าเราทำไหมเราก็มีทํานะทำทำบ่อยเลทำบ่อยอะไรเงี้ยตํารวจมาเรานราได้ขนาดนี้ก็คือต้องต้องบ่อยขนาดไหนเรายอมรับนะคะคุณตํารวจค่ะ สารที่เคารพคะเกาหัวียดิฉันไม่ได้เ yes ป็นคนโปริสุดอะไรขนาดนั้นนะคะเออนะคะก็มานี่แชร์นี่แชร์เรื่องตัวเองครั้งนั้นเลยวิตเตอสตเลิฮิวเมอร์ก่อนเออฮิวเมอร์ก่อนเลยอ่านะคะซึ่งจะพูดอะไรวะเนี่ยอีโกทิซึมอยากแชร์เรื่องอะไรก่ะไม่ไม่มีแล้วก็คือยกตัวอย่างมาเพื่อให้รู้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นแบบเนี้ยเราต้องเกิด ความเมตตานะเพราะเขาไม่รู้จริงๆค่ะแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเขาที่เขาทำออกมาอย่างบางคนอ่ะเราจะเห็นได้เลยว่ามันมันเกิดการแชร์บางอย่างที่ใหญ่เยอะที่ใหญ่อะดูแบบเขาคือเขาแค่คือความเห็นของเขาไม่ได้รับการตอบสนองเขาลงสร้างท็อปิกฮัลโหล I'm here เออฮัลโห I'm here ขึ้นมาแบบไปเม้นตตามเพจต่างๆเยอะแยะเลยแต่เมนเมนในเชิงแบบเข้าตัวเองอืมใช่ นะมีมีอีโก้นิดหนึ่งขึ้นมามเช่นบางอย่างบางบางคอมเมนต์บางเขาเยด้่าหัวข้อบางท็อปิกในตามเหตุมันไม่เกี่ยวเลยนะแต่อาจจะมีคนหนึ่งเม้นขึ้นมาว่าโหนี่สะอายุสามสิบบาทสร้างบ้านเกือบสิบล้านนี่แบบตั้งตัวมาด้วยตัวเองเลยนะไม่เห็นจะต้องพึ่งใครเลยทั้งที่ท็อปิกมันอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ไม่ได้เ <laughs> กี่บริจาคหรืออะไรประมาณเนี้เรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวอะเ e t มก็คือแบบ ขึ้นมาอะไรเงี้ยมาจากไหนวะว่าให้ทาไมถึงขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็แบบกดกดไลค์เยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นมาภูมิใจในตัวเองขึ้นมาซึ่งถามว่าเขาทําแบบนี้มันโอเคไหมมันก็คงจะโอเคสำหรับเขาในตอนนั้นเพราะเขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการเขามีคนเห็นใชงเห็นาะแต่ว่าสําหรับคนอื่นน่ะมันอันนี้มันจะถูกบูลลี่ได้ง่ายมากนะคะคนอื่นอย่างเช่นพวกคนอื่นก็คือ คนคนพวกเราพวกเอาเขาต้องระวังมากๆที่จะไม่ันไม่ไปบูลลี่เขาเออหรือเราจะไม่ไปแบบอีโคติซึมใส่คนอื่นใช่เราก็จะไม่อีโคเราแต่มันรู้ตัวยากไงต้องให้คนบอกนะใครเห็นว่าหมิ่นอีโคติซึมช่วยบอกหน่อยนะคะเป็นบุญไหว้ล่ะสาธุบุญสาธเลยอ่านช่วงอ่านคอมเมนต์ค่ะ คุณเศษบอกว่าให้เหตุผลนี่ใช้บ่อยมากแถมยังดันไปเห็นดีเห็นงามด้วยครับ <laughs> ห้าฮ่าฮิวเมอร์ส่วนหัวนลคะก็จะประมาณนี้เออ,เอ,อนะคะพี่ต้องบอกว่ากำลังจะพูดเลยเจอเยอะจึงอีอ <laughs> อกโคทีซึ่งฟัง,ฟงแล้เห็นภาพคนอื่นพูดขึ้นมาเลยแต่ในกรณีตัวเอง ไม่ออกเออไม่เป็นไรค่ะนึกก็ถ้าเห็นก็เมตตาเขานะคะอีโกที่เสมส่วนใหญ่เป็นรักอะไรหรอครับนได้ทุกรักเป็นได้ทุกรักโดยเฉพาะเราจะพูดดีไหมเนี่ยเดี๋ยวคนจะไม่รู้เหมือนกันเออนั่นนาเดียไม่พูดไม่พูดละกันใครอยากรู้ใครอยากรู้มาเจอกันในคลาสจะพูดในคลาสเท่านั้นคือเอาอย่างนี้ละกันมันเป็นกรณีของการที่ว่าอีโคที่เสมเนี่ยเป็นคนที่มีปมในตัวเองอ่ะแล้วเขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเพราะมันมันก็เก็บสะสมเนาะมีปมแล้วไม่ได้รับการ ไม่รับการตอบสนองคือเขาอยากได้รับการมองเห็นใช่มันเป็นปมที่อ่าเป็นปมที่ไม่ได้รับการมองเห็นซึ่งรักไหนมันก็อาจจะมีตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะนะคะก็คือไม่ได้รับการมองเห็นความเห็นถูกมองข้ามหรืออะไรก็ตามแต่นะก็เลยพยายามสร้างสร้างสร้างอะไรให้คนเขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวใช้ร่วมกับนาโคไทเซชันก็เป็นไปได้นะคะไม่รู้ตัวจริงๆที่ใช้ถึงบอกว่าอีโคทิซึ่มเป็นกลไกที่ต้องอาศัยคนสะท้อนซึ่งคนสะท้อนส่วนใหญ่มันจะสะท้อนด้วย ด้วยกันคือถูกบูลลี่ไปแล้วอ่ะเออแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าวิดมาแล้ววะเขาผิดอะไรทาไมอ่ะฉันก็ภูมิใจอืมของฉันไงอะไรน่ะอุ้ยอยากยกตัวอย่างเคสหนึ่งยกยกตัวอย่างได้ไหมนะยังไงล่ะได้ไหมล่ะถามตัวเองเราเอาไมลลงก่อนเราปิดเสียงเราพูดเราพูดหลังไมล์ก่อนเราตัดสิเราเราได้ทําการ ตัดสินกันแล้วนะคะว่าไม่พูดดีกว่านะคะเออเป็นเรื่องดาราไม่ใช่เรื่องของใครเรื่องดาราเนาะก็เป็นเป็นกลไกที่พอเอาง่ายๆคือเราเห็นดาราคนหนึ่งพูดเรื่องหนึ่งขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยสรุปเขาก็เอามาพูดพูดเรื่องหนึ่งขึ้นมาที่มันมีอีโก้หน่อยอ่ะเออว่าเฮ้ยเขาเขาไม่รู้เลยนะว่าคนนั้นรวยที่ไปแต่งงานด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยว่าเป็นไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะแบบ ไม่รู้จริงๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่รู้รู้หรือไม่รู้อ,ะอ่ะหรืออาจจะใช้กลไกบางอย่างทำให้ตัวเองไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ไงเราอันนี้ก็จะถูกอันนี้เป็นอีโกทีซึมอย่างหนึง่งเออที่เขารู้สึกว่าจริงๆอ่ะชีวิตเขาอ่ะมีทัศนคติว่ามันเป็นทัศนคติหนึ่งนะคะอ,อ,อันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องบุคคลแล้วมันไม่ได้เรื่องผิดก็คือเรา มันเป็นความคิดโบราณที่ว่าผู้หญิงจะต้องหาผู้ชายดีๆออืเพื่อที่จะดูแลดูแลเราได้อ,อย่างเงี้ยมันก็เป็นมันเป็นทัศนคติหนึ่งที่แบบพอเราฝังทงัศนคตินี้มาแล้วเราโดนคนคนนึงบอกว่าแบบนี้ไม่โอเคออื เราก็จำและเราจําแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่เราจะไม่เป็นแบบนั้นเราก็เลยมีอีโคทิซึมเรื่องนี้ขึ้นมาเก็ตไหมเราสปิดแล้วเราไม่เอาอันนั้นใช่เราไม่เอาอันนั้นละเราสปิดไปเลยว่าอันนั้นก็คือไม่ดีแต่จริงฉันเป็นนะเราพอฉันโดนว่ามาไงฉันก็จะจําแล้วฉันก็จะลืมไปแต่ฉันมันมันอยู่ในใจอ่ะเราก็เลยสร้างอีโคทิซึมแบบนี้ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเออสุดท้าย โดนทัวลงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็โดยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําอะไรผิดวะทําไมฉันถึงโดนทัวลงเออฉันก็พูดทัศนคติของฉันไงแล้วทําไมถึงมาโดนอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมตีดีผ่านผ่านผ่านตำรวจไม่มาตำรวจไม่มาโอเคสวัสดีจ้าเพิ่งมาโอ้ยพิก พี่กด์สวัสดีค่ะพี่กายอยู่กับคุณแม่นะคะสู้ๆนะจ๊ะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ระเลงอารอบนี้ดูขายดีมากเลยนะเสีเนาะมีน้องๆมานั่งระบายเสีใช่พี่กด์มีแบบโต๊ะให้เด็กน้อยมาระบายสีน่าจะน่าจะทําให้ลักสองมีความสุขมากน่าเสียเนาะเออนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเห็นสัมภาษณ์พี่กด์ในปีนี้แหละในรูปแบบดีวีดีเฮ้ยเทปหรือเปล่าวิดีโอเทปเก่าไปอ๋อเก่าไปแล้วนะก็ทางช่อง Youtube เหมือนเดิมนะคะก็ว่ากันนะคะดูดูก่อนว่าพี่ไกลจะได้ตรงเวลากับเราวันไหนเนาะค่ะคุณแม่คิดบวกพี่ดาวพี่เจอคนไกลของคนใกล้ตัวในการโยนใส่โทษคนอื boy, ่นบ่อยเมื่อก่อนจะ เมื่อก่อนจะเรียนนพลักษ์แทบฆ่ากันตายแต่พอรู้ว่าเขาทําด้วยความกลัวก็เมตตาได้ง่ายขึ้นยังมีหงุดหงิดบ้างบางทีบางทีพอคิดได้มีสติก็ให้อภัยแม้เขาไม่รู้ตัวว่าผิดความจริงเป็นของเขาที่เห็นว่าเราผิดแต่ก็เป็นความจริงจริงๆนะเราพอเรารู้ก็พอคุยต่อได้ไหมอีกเรื่องวางไว้ไม่ดองไว้แล้วไปต่อโอเคอค่ะจริงๆถ้าแบบ ได้เข้าขาสามีพี่ดาวอยู่ในคลาสเนี่ยจะสตาร์ทเนาะจะแบบเฮ้ยดีนะแก๊งผู้ใหญ่ในบ้านเราเนาะดีหมดเลยเราภูมิใจในแก๊งรักแปดเรามากเลยนะใช่ไอดอลแก๊งรักแปดเดแก๊งรักแปดละโอ้ยังไม่มีรักแปดเลยอ่ะรักแปดจ๋าคำเฮียสนุกสนานะพี่ไกดบอกว่างเมื่อไหร่พี่ไกดก็จัดมานะคะพี่ไก รออยู่นะคะรอรอเวลาจากพี่ไกด์อยู่เห็นยุ่งยุ่งก็เลยบอกว่าเออไม่ได้ทักไปเลยจริงๆเราก็แบบมีเรื่องยุ่งยุ่งเหมือนกันเนาะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันเนาะคะอ่ะอะไรอีกปลามานีนี่นะคะก็น่าจะจบแล้วแหละวันนี้ไม่ไม่มีเอามากรุบกรุบใช่กี่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าเฮ้ยดีมากเลยทําเวลาดีใช่เราจะได้ไปอาบน้ํากันอกลับอยู่อ่ะแจกต้นไม้ค่ะเมิ้นแจกต้นไม้สับส่วนจาก ปล่อยวางไม้ใบใบคุณนายนงนุษนะคะค่ะอ่ะตัวต้นแรกมาเดี๋ยวจะออกบูธที่ไบเทคบางนานะคะวันที่แปดเอ้ยห้าถึงสิบสี่สิงหานี้นะคะวันที่ห้านี่ตรงกับวันอะไรเนาะอเคได้เลยจ้าโอเคเลยค่ะต้นแรกนะคะโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นด่างชมพูอืมโชคเก้าชั้นด่างชมพูเออเอางี้เอางี้ กลัวแบบพี่เมีวสับสนตอนส่งอ่ะอ่ะได้เอาเป็นแบบเบอร์หนึ่งแล้วกันแต่ว่าไม่สุมต้นไม้นะคะมีห้าต้นเดี๋ยวสุ่มให้เดี๋ยวสุ่มไปให้ว่าแบจะจะส่งให้ใครเนาะมีห้าต้นนะคะเออให้พิมพ์อะไรเดี๋ยวนี้วันศุกร์นี้นะถ้าสมมติใครไปรับได้ก็คือทักมาที่ enneagram hipster a ตอร์ i l นะคะค่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอีเมลอีเมลให้นะใครได้ก็คือแบบว่าทักมาได้เลยนะคะก็ถ้าใคร สะดวกมารับที่บูธนะคะที่ไบเทคนะคะบูธ B17 นะนะคะติดโซนสัตว์เลี้ยงเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็ไปรับได้เลยนะคะเผื่อจะไปช็อปปิ้งต้นไม้กันนะคะ hmm. ก็เดี๋ยวเจอคุณ B ีด้วย B จะไปวันที่8กับ12นะ hmm. ถ้าสมมติใครอยากไปก็ไปเจอเจอกันได้นะคะ <Okay. S 1> มิ้งกองอิงก,ก็น่าจะไปแวบๆไป hmm. ช่วงวันแม่เนาะ <Okay. S 1> วันที่12เนาะ <Okay. S 1> นะคะก็ ใครจะไปก็ไปเจอกันได้นะคะส่วนน้องกีวี่พี่เหมียวนะคะก็น่าจะอยู่กันสลับสลับกันอยู่นะคะก็อาจจะได้เจอกันเนาะ,ะก็อยากให้ไปรับที่บูธเนาะนะคะ,ะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆก็สามารถเออส่งไปสนีก็ส่งที่อยู่ส่งอะไรมานะคะเดี๋ยวส่งไปให้นะนะคะกรุงเทพส่งแกลบนะคะอ,อ่ะมีคุณบีถึงกรุงเทพหรือ,อยัง <c oughs> บี นั่งรถมาจากพัทยานะคะค่ะบีถึงกรุงเทพหรือยังสามารถปักหมุดได้ไหมหรือว่าเราละหรือว่าเราจะปักกันเองอมีคุณสาสิธรสังสุมาสวัสดีขอสวัสดีค่ะเพิ่งมาเนาะเดี๋ยวขอให้ทุกคนนะคะเขียนว่าวันนี้ได้อะไรบ้างคุณการศิริสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟังย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยว คุณว่างแล้วเอาไปลงใน youtube ธนวันนะคะถึงแล้วเรียบร้อยโอเคให้ทุกคนเขียนนะคะว่าวันนี้ได้อะไรจากการไลฟ์ในวันนี้บ้าง<ค>ะนะคะเดี๋ยวเราจะแจกต้นไม้นะคะน้องเลี้ยงง่ายทุกต้นต้นเล็กๆนะคะน่ารักจุ๋มจิ๋มโชคเก้าชั้นนี่ชื่อมองคลเนาะคะ่ะดด่างชมพูน่ารักจุ๋มจิ๋มนะคะดูจากรูปแล้วก็คือน่ารักเลยะะคะต้นที่สองก็จะมี เงินไหลมาดั่งขาวเงินไหลมาดั่งขาวนะคะไว้ไปย้อนหลังนะคะได้เลยค่ะยินดีค่ะใ <A> นะ YouTube ก็จะลงคลิปอยู่นะคะอ,อันนี้มีพรูบาร์ซิลสามสีพรูบาร์ซิลสามสีนะคะเดี๋ยวก็จะสุ่มแจกไปให้นะคะใชอะ่อันนี้เป็นสวยๆทั้งน <ili> ั้นเลยฟิลเลอร์มาร์คด่างฟิลเลอร์มาร์คด่างอ่ะคนที่ตามต้นไม้นะคะอ่ะหมอตูนมาเห็นหมอตูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอันนี้เป็นพรูด่างบาร์พรูบาร์ซิล fill a white wizard าเออโอเคทุกคนวันนี้ได้อะไรบ้างคะพิมพ์มาให้หน่อยคุยกับเราหน่อยเนาะเดี๋ยวเราแจกต้นไม้เหรือหรือไม่ถ้าใครไม่อยากฉันว่าไม่เอาต้นไม้ก็ได้ใช่แล้วแต่นะคะอยากรู้เอาที่สะดวกถ้าใครอยากได้ต้นไม้ก็พิมพ์มาเลยเดี๋ยวส่งให้ฟรีเนาะใช่วันนี้มีห้าต้นด้วยกันนะคะใช่อ่าทุกคนฮัลโหลอยู่เนาะอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวก็ วันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคลาสแรกวันอาทิตย์นี้คลาสแรกสวัสดีค่ะหมอตูสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะสบายดีไหมระหว่างเราทุกท่านพิมพ์มานะคะว่าได้อะไรจากไลฟ์นี้บ้างนะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์คลาสของเรานะคะ<อ>วันนี้เราไลฟ์เรื่อง defense mechanism เนอตดังนั้นแล้วสเปกต u มเวอร์ชัน2เนี่ยก็จะเป็นคลาสเกี่ยวกับ defense mechanism ประจำลักทั้ง9ลักนะคะ,คะซึ่งความพิเศษก็คือ เราจะได้ไปผจญภัยในมุมมองของรักอื่นๆด้วยใชะดังนั้นแล้วมีการขึ้นพาแเนลตลอดทั้งวันใช่ค่ะนะคะแบบสนุกสนานอนุญาตให้นําอาหารเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงมากินสัตว์เลี้ยงมากินหรอต้องแบ่งต้องแบ่งวรรคตอนให้ดีอนุญาตให้นําอาหารเครื่องดื่มและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในการเรียนได้ได้นะคะอนุญาตนะคะเขาจบกันแล้วพี่ต้องเขาเป็นพี่น้องกันนะคะอืา พิมไม่ถูกไวันนี้ได้ความรู้สึกอยากเรียนคาสหน้าเร็วๆรวโฆษณาคคุณโอ๊กมาโอเคคุณโอ๊กมาคุณโอ๊กมาเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณโอ๊กสนุกจริงๆโดยเฉพาะคาสแรกอสเตอร์ทีค่ะแซบแซบแซบมาคือเปิดประเดิมมาด้วยลักสามเจ็ดแปดอสเตอร์ทีฟเนี่ยเป็นกรุ๊ปที่เราจัดอยู่ในแก๊งคนไฟ ฉันอยากได้ฉันต้องได้ใช่แก๊งแก๊งชาวไฟทั้งหลายนะคะต้องมีความต้องการแล้วก็ไปให้ถึงไปให้ถึงความต้องการนั้นนะคะซึ่งเขาจะมีการเล่าที่สนุกมากนะคะส่วนแก๊งวิด d อ a w เนี่ยก็คือหลังวันแม่เนาะก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะก็คือสี่ห้าเก้าเนาะมันไม่ได้เงียบกริบนะคะแต่มันก็จะแบบเรานั่งดูน้ํามันไหลไปเรื่อยๆ อ่าอย่างนั้นนะคะบางทีมันอาจจะไหลเชี่ยวก็ได้ในรักห้าอ่านะคะไหลเชี่ยวแต่แน่นอนว่าเราจะมาวิเคราะห์ในตัวคุณด้วยมาดูด้วยเนาะว่าคุณมีอะไรเขาเปล่าเออในความ assertive ความวิตจอของเราเนี่ยมันเป็นยังไงและสุดท้ายนะคะเป็นไฮไลท์ c o m p l i a n c e จริงก็ไฮไละ์ทุกอัน compliant นะคะก็แก๊ง ไม่อยากเรียกว่าแก๊งเด็กดีแล้วกันใชว่าเป็นคอมไพล์แอนั่นแหละเอื่อจะแปลว่าอะไรดีเอาไปลองไปเปิดลองไปกันหน่นะคะก็ก็ทําตามอ่ะใช่เรารู้สึกว่าเออการการที่เราขัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ความสึกเราไม่ดีอเราจะต้องใช้กลไกของเราในการทําบางอย่างเพื่อให้ฝ่ายตรงหน้าบรรลุและเราก็โอเคคลยายไอเดียนอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่นะคะก็ไม่สัทีเดียวนะคะก็ลองดูว่า รักหนึ่งสองหกเขาใช้ยังไงนะคะแล้วหนึ่งสองหกในเราละ่ะเป็นยังไงเนาะนะคะมันทําให้อุ้ยมันสนุกมากเลยทุก huh? คนจะพูดยังไงดีพูดได้แค่มันสนุกมากเลยทุกคนเออนะคะเพราะเราสนุกกว่าเพิ่งเห็นกรี๊ดฮะหมอตูนบอกพี่ตองเพิ่งเห็นกรี๊ดดีเฟนใช้พอดีพอดีชีวิตจะมีความสุขหรือเปล่าฮะาฮ่ถ้าใช้พอดีพอดีไม่เบียดเบียนใครก็จะ มีความสุขค่ะใช่ถูกต้องเพราะว่าแน่นอนว่ากลไกลเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันจิตใจเราอะเนาะมันจะรอดเนาะปกป,ป,ป้องจิตใจเราก็เหมือนที่บอกว่าใช้แบบเป็นเพื่อนกันใช้แบบรู้จักกันรู้จักมันอสำหรับบางคนนะถ้าเคยอ่านเจอนะอมหมอผ่าตัดอะ่ะเขาก็ใช้ ure, <S อ s o l a t i o n เยอะเพราะว่าเขาต้องการสมาธินะตอนนั้นเขาไม่สามารถจะมารู้สึกอะไรได้รักห่วงใยคนไข้นะตอนนั้นได้มันต้องกรีดอะเนาะคือมันต้องมีสมาธิตรนนั้นแล้วอะมันต้องตัดทุกอย่างออกแล้ว ฉันต้องทําหน้าที่ของฉันให้ได้ต่อไปอย่างอย่างรอดปลอดภัยเออประมาณนั้นนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งเชื่อไหมว่าเราสัมภาษณ์เราเคยมีสัลยแพทย์ที่เข้ามาเรียนกับเราอะลักหนึ่งหมดเลยนะอืจะใช้ไอโซเลชันเก่งมากสุดร์ชเออนะคะมือนิ่งไม่ใช่ราคาไม่มีราคาสักคนเลยหมอหมอสันเออนะประมาณนี้ค่ะก็วยมีคนพิมพ์มาแล้ว ก็จะถ้าใช้กับมันแบบเป็นเพื่อนแบบรู้จักกันเรารู้จักกันฉัารู้จักเธอฉันเท่าทันเธอละเราทันกันเราเดินเดินไม่ให้มันนำแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ดำมันมากเราไปด้วยกันมันจะดีมากมันจะตาชนะคะคุณชาติบอกว่าชอบเรื่องอีโกทิซึมค่ะเพิ่งรู้ว่าอีโก้เกิดพอปรมจากนี้จะไม่เบะปากแล้วเอาให้จริงนะคุณชาตินะเราหรือว่าสัญญาแค่ตอนนี้ก็ได้เราให้อภัย ถ้ามันเกิดก็ให้มันเกิดไปนะอาการเบะปากบางทีเราคนเราไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองเบะปากแลบใช่ใช่อย่างงี้จริงจริงค่ะสตีเฟนแมกนิซึ่มสนุกจริงๆค่ะได้สำรวจกลไกหลักอื่นที่มีในตัวเราทําให้เห็นตัวเองชัดขึ้นและเข้าใจคนอื่นลึกซึ้งยิ่งขึ้นใช่ค่ะพี่โอ๋สุดตาสุดตาสุดตาจริงๆค่ะคดนี้แบบเสียดายมากค่ดขาดพี่โอ๋ขาดตัวแม่คบขาดตัวแม่ใช่แต่ไม่เป็นไรนะคะ อ่ะคุณเสสงสัยจะอยากได้ต้นไม้ได้รู้ว่าจิตใจมนุษย์นี้มันลึกซับซ้อนมีชั้นเชิงไม่ได้ดูแล้วก็รู้สึกเมตตาคนอื่นได้และที่สําคัญที่สุดก็ได้เมตตาตัวเองครับอ่าโหขอบคุณมากนะคะเมตตาตัวเองได้ก็เมตตาคนอื่นได้เนาะนะคะน้องภาษาจีนนะคะไม่รู้จะ่า,าชื่อ,อยังไงโอเคช่องชวีเฮ้ยแต่ในในแอนดรอยมันขึ้นว่าใหญ่ไว้ใจมารอย่าวางใจลิงโอ้ยสุดต้า แอนดรมีโทรศัพท์สองเครื่องไปรักเจ็ดเลยแต่ว่าในไอโอเอสขึ้นเป็นสัตว์จีนอะเอตาสนะทำยังไงอะคะน้องเขาทำยังไงถึงตั้งแบบนี้ได้ช่วงนี้เครียดมากๆพยายามทำนู่นทำนี่เหมือนปกติแต่ก็ไม่หายจนเริ่มกระทบกับงานพอเห็นว่าทางเพจไลฟ์เรื่องนี้เขาสนใจมากๆคิดว่าถ้าฟังน่าช่วยอะไรได้แล้วก็ช่วยได้จริงๆตอนนี้ตระหนักรู้เรื่องการจัดการความเครียด วิชาดีมากเลยค่ะของตัวเองด้วยคิดว่าน่าจะค่อยๆทาความเข้าใจและหวังว่าจะหายเครียดในเร็ววันค่ะต้องขอบคุณไลฟ์นี้มากๆเลยหวังว่าจะได้เข้าร่วมคลาสในเร็ววันด้วยค่ะตอนนี้ยังอายุไม่ถึงรอยอย่างจะจดใจตอนเลยโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ,คะสตชัชอีกด้านไหมคะกว่า <laughs> จะอายุถึงขอโทษที่ต้องจํากัดอายุด้วยเนาะจริงๆอยากอยากให้น้องๆได้ได้เข้าเรียนนะแต่ว่าอาจจะต้องมีหัวข้อที่แบบ ชอบฝันนี้แล้วก็สามารถให้ให้น้องๆจริงๆน้องน้องน้องอ่ะก็สามารถรู้จักนพรักได้แต่บางทีในการแชร์เรื่องในในพาร์นลอ่ะค่ะมันจะต้องใช้ประสบการณ์บางอย่างที่ที่เราไปเจอบางอย่างในชีวิตในวุฒิภาวะที่ประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนเราต้องถอยออกมามันจะได้มีเรื่องที่เราเห็นได้ได้ง่ายขึ้นที่เราเริ่มนิ่งสักนิดนึ่าใช่ให้มันสเทือจริงๆแล้วอ่ะเชื่อไหมสามสิบยังไม่สถเยืนเลยนะนะ จริงๆบางคนยังก็ยังไม่เสถียรอยแบบสามสิบบวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไได้เรามันดูเวอร์ไปเออขนาดตัวเราเราจะดูคาดอราไปหน่อยเราสึกว่าช่วงเข้มข้นของเราคือสามสิบพอเลยสามสิบมาหน่อยอย่างตอนเนี้ยเลยสามสิบมาหน่อยมันก็จะพอพอเบาลงแต่ว่ามันยังเข้มข้นอยู่ในระดับที่เทียบไม่ได้กับคนที่ อายุมากกว่าเราเรียนอ่ะนะคะหรือคนแต่ก็แล้วแต่คนอีกแหละถูกอ่ามันก็วัดวัดไม่ได้เนาแต่เราเอาจากตัวเองไงค่ะเออแต่ในขณะที่ถ้าสมมติมินย้อนกลับไปแล้วมินได้เรียนตอนอายุสิบแปดบลายแน่เนี่เอาตัวเองเป็นหลักใช่ไหมใเราก็เลยไม่รับน้องก่อนใช่เพราะกลัวจะเป็นแบบมิ้นจริงคุณเซย์บอกอยากได้ต้นไม่ปล่อยวางไม้ใบนะคะหลังจากฟังคิดว่าใช้ครบทุกดีเฟนต์แต่ตอนนี้ พี่งงอยู่่ะพี่เหมียวแน่นอนพี่เหมียวพี่เหมียวแน่นอนค่ะของจริงพี่เหมียวกับพี่ไก์นะคะ,คะมิลอ,อยู่จเจอ <นะ S 2> กัน,เ,นอเออนะคะหนังมูบอกว่ารู้สึกว่าไลฟ์นี้เป็นเหมือนปฐมมาเลอร์ของคลาสดีเฟสรอบนี้เลยคะ่ะเออจริงๆอยากให้ทุกคนที่ได้เข้าคลาสเนี่ยได้ฟังไลฟ์นี้ด้วยนะมันมันทำให้บุกเบิก บางอย่างได้เดี๋ยวให้บีส่งให้ด้วยดีกว่า,าก่อนเขาเข้าคลาสเนาะค่ะออได้ได้ชอบรอบเ,ออเข้าใจกลไกลอื่นๆที่ทุกๆมีความมีทําให้เห็นว่าอ้าวตัวเองงองแงวอยยังไงที่ผ่านมามคิดว่าในอนาคตถ้าเกิดอารมณ์ลบขึ้นมาอย่างน้อยไลฟ์นี้ก็ทําให้ได้ฉุกคิดขึ้นมาเขาว่าอ้าวกาลังใช้กลไกลนี้แล้วพอเห็นเยอะๆน่าจะทําให้แก้ ตัวเองได้ถูกจุดรู้สึกเบาสบายขึ้นมากเลยค่ะเย้ขบมือค่ะน่ารักมากนะคะดีใจด้วยนะคะน้องภูมาไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะย้อนหลังฟังได้นะคะเดี๋ยวพี่ลงใน y o u t u b e เนาะครูคะทำไมเจ็ดไม่ยอมอยู่นิ่งบ้างคะใครขอคำแนะนำค่ะใครทำไงจะหยุดพักบ้างอ๋อคุณเมย์ทำยังไงดีนะ ทำไมเจ็ดไม่ยอมอยู่นิ่งจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่เจ็ดก็ได้นะคะอุยเออเวรู้สึกว่าทุกรักสามารถไม่หยุดนิ่งได้เอนิ่งในแง่ไหนดีกว่าเออนิ่งในแง่ไหนจริงๆเจ็ดมันก็มีทั้งนิ่งะัไม่นิ่งก็มีมันก็คือนิ่งแต่หัวมันแล่นเฉยๆหัวมันเจี๊ยกอ่ะที่บอกเจตที่ชอบแซวเจ็ดว่าเจี๊ยกอยู่แล้วนะก็คือแบบหัวแล่นอีกแล้วนะไม่ใช่แบบันอยู่แบบดิฉันหรือเปล่าคะหรือว่าคุณไปไหนแล้วอยู่ที่ไหนแล้วคะอะไรอย่างเงี้ยคือ จริงๆก็ต้องนิ่งในแง่ไหนละกันเนาะเออแต่ว่าจริงๆแล้วก็สนุกดีอันนี้พูดถึงตัวเองใช่ไหมคะขายของดีไหมคะช่วงนี้ถ้าขายไม่ดีมาซื้อไข่มุกนะคะถึงทุกคนทุกคนพวกเราอ่ะมีอาชีพนะพวกเราขายเครื่องประดับไข่มุกแท้นะคะปอมบี้ติดตามที่เพจปอมบี้ได้นะคะ p o m b i ค่ะนะ นางแบบก็คือแอดมินบีกับเข้าปูนใช้คนใกล้ตัวนี่แหละนะคะก็คือเราทํากันสี่คนแล้วเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะมีเพลงที่องอิ่งทําไว้แล้วก็เดี๋ยวมีเบื้องหลังกันทําเพลงฝากทุกคนติดตามด้วยนะตั้งใจทํามากเลยปั้นแอดมินบีให้ร้องเพลงส่วนเข้าปูนเขาร้องเพลงเป็นอยู่แล้วไงก็ชิลหน่อยเออเดี๋ยวลองดูนะคะเพลินๆนะมาดูรักหกกับรักเก้าร้องเพลงเนาะหกเก้าค่6 9ิกตีนายนี่ไม่ได้ติดเลดนะซิตีนายจริงนะ คนบางคนตามไม่ทันน้องน้ำหวานเสียใจอยากเข้าสเปกตรัมแต่อยู่เวทน้องน้ำหวานมาแนวมาแนวเดียวกับพี่ต้องติดงานกันนะจริงๆอ่ะเราถนัดจัดคาสวันเสาร์นะแต่ว่าปกติเมื่อเดือนก่อนอ่ะเรามีขายของปอมบี้นี่แหละกันวันเสาร์ก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาให้เปานวันเสาร์อย่างปีก่อนปีปีก่อนก่อนที่ยังไม่มีปอมบี้เราก็จัดวันเสาร์แต่ว่าพอดี ย้ายวันเสาร์ก็เลยต้องเป็นวันอาทิตย์แต่ตอนนี้ย้ายไลฟ์เป็นวันพุธแทนนะคะใครอยากดูไลฟ์มาดูได้นะแจกไข่มุกฟรีด้วยสองทุ่มวันพุธนะคะเดี๋ยวคัสต์ต่อไปก็จะแจกจัดวันเสาร์แหละเพราะว่าทุกคนจะได้พักผ่อนวันอาทิตย์บางคนเนาะก็คงจะจัดวันเสาร์ให้นะคะคือแต่ก่อนดีเฟนด์เนี่ยมี2วันเนี่ยนะให้เลือกเสาร์กับอาทิตย์จาได้ไหมจำได้หรือแต่วันไม่ใช่สเปกตัมไงถ้าสเปกตัมเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันแล้วได้แค่3าลักเองอะทั้งวันอะไม่รู้จะพอหรือ ทุกคนบอกเลยนะว่าเข้มจนเข้มข้นก็คือไม่เคยเลิกตรงเวลาถ้าสมมติว่าคนเก่าๆเ,เรียนเนาะจะรู้ว่าเอนยกรมฮิปสเตอร์เลดไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมง <laughs> จากคลาสแบบฮิปสเตอร์อย่าพูดว่าไม่สองชั่วโมงเลยสามชั่วบางทีห้าชั่วโมง <laughs> ทุกคนมิ้นเคยเลทเจ็ดชั่วโมงแล้วมิ้นเคยเลิกลาเที่ยงคืนเราเคยเียกเลิกลาเที่ยงคืนแล้วก็คือสเปกตรัมครั้งก่อนจําได้ไหมจาได้นะคะแต่ว่ามันมันอาจจะไม่มีแล้วแหละมันเราจะพยายามกระชับเวลาจากคลอสที่เราเราก็เริ่มกระชับได้แล้วนะครั้งที่เราก็เริ่มแบบเออโอเคกระชับได้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ก็ไม่อยากให้ขัดจังหวะไงเวลาคนแชร์อยากให้โฟล์วไปเออมันจะมันมันสนุกมันเป็น สิบชั่วโมงที่ไม่น่าเบื่อเลยมันน่งคุยกับเพื่อนไม่งั้นคนเก่าไม่มาลักเจ็ดไม่มาแน่นอนให้ลักเจ็ดมาคอนเฟิร์มถ้าเบื่อถ้าน่าเบื่อลักเจ็ดจะไม่มาเดี๋ยวไปย้อนฟังคาเท่าที่ฟังกลไกต่างๆเหมือนอาวุธทางจิตถ้าเราไม่บาดเจ็บก็ไม่ต้องป้องกันตัวเองรู้ตัวและใช้แต่พอดีชีวิตจะเบาโอ้ยพี่โอเขอบคุณค่ะใช้เลยตัดเสมอนะคะ น้องชาการวันนี้ได้ความรู้ที่ได้จากไลฟ์หนูไม่มีอะไรนอกจากจะบอกว่ากลับไปจัดการร i เก g a t i o n ใส่คนใกล้ตัวให้น้อยลงนะคะอืว้าวดีมากเลยค่ะพี่ต้องบอกว่าสิ่งที่ได้วันนี้คือถ้าใครทักมาทักเรามาว่ามีโก้เรื่องนั้นเรื่องนี้เท่ากับคุณครูเพื่อนรักค่ะเออโหใช่เลยพี่ต้องสุดยอดค่ะคือเป็นเพื่อนรักจริงๆนะท่าแบบ ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนกันอะเพื่อนกันอะมันทิมกันตรงหน้าเลยใช <c oughs> ม่มันมันเราเมื่อก่อนอะแต่ละมินเชื่อว่าแบบคือมินเป็นคนหนึ่งที่ทิมพเพื่อนเรื่องนี้ทิมจริงจริงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพื่อนเราออมทิมไม่ได้เราต้องมีวิธีการอื่นที่ที่ไม่ได้ทิมทกับเขาอะเออที่ที่ทำยังไงให้เขารู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้า ถ้าปกติถ้ามันเป็นอีโกทิซึมเบาๆเราปล่อยได้ไงแต่ถ้ามันหนักมากแต่บางทีมันก็ทําให้เห็นคุณภาพจิตใจเขาด้วยว่าเขาวีกหรือเปล่าว่าเขาเป็นอะไรอะไรน่ะทำาม้ถึงซึ่งสมัยก่อนเราไม่เราไม่รู้จักกลไกนี้ไงเราก็พยายามที่จะแบบลงไมวะแม่งแบบคนเกียดเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันไปที่ของเขาไงเราก็ เพื่อนบางคนมันทิมได้แต่บางคนมันทิมไม่ได้เราก็ต้องดูหน้างานด้วยเราต้องดูเป็นเคสบาเคสก็คือใช้วิธีการบอกกันแหละก็บอกบอกเขาไปว่าแบบเออยังไงถ้าเขาพยายามดูแต่พอรู้เรื่องเนี้ยมันทําให้รู้เลยว่าเออจิตใจเขามันแบบมันวีคเขาถึงโพสต์แบบนี้มาเออเราก็นั่นแหละค่ะหาหาทําเอานะคะเพื่อนใครก็หาทําเอานะนะ เราเชื่อว่าทุกคนที่มีเพื่อนเราหลักเพื่อนอะได้สามารถจัดการได้อยู่แล้วเนาะ,ะสามารถจัดการได้วิธีใดวิธีหนึ่งของตัวเองได้อยู่แล้วเนาะนะคะน้องภู r e p r e s s i o n กับความฝันผมหาคําตอบเจอแล้วเข้าใจว่าเป็น introjection e อยู่ต้องนั้นแฮ <c oughs> ๆอยากฟังนะคะน้องภูเดี๋ยวเจอกันในคลาสเนาะ,ะน้องภูน่าจะมาลงนะคะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะค่ะโอเคไม่อ่คุณบีห้าคนค่ะคุณบ มีอะไรอีกคอนเฟิร์มค่ะถ้าไม่สนุกเจ็ดจะไม่ไปแล้วส่วนตัวอยากไปเลยนอีกค่ะเย่ขอเชิญคุณเมย์ที่คาสออนไลน์นะคะคือมิ้นต์กรงอิงไม่อยากจะจัดออฟไลน์ให้แต่แบบคือเราดูสภาพตัวเองแล้วมันไม่ได้จริงๆค่ะถ้าเป็นออถ้าเป็นออฟไลน์มันต้องเป็นคาสแค่แบบมานั่งคุยกันแค่แบบห้าถึงแปดคนได้แค่นี้จริงๆมันไม่สามารถที่จะมาเป็นกลุ๊ปใหญ่ต้องใช้ทีมเนาะงอืมนะคะเราก็ เราก็สงสารตัวเองใช่คะ่ะเราก็สงสารคน, <c oughs> คนอื่นเลยถ้ามันไม่เต็มที่มันก็แบบได้อะไรนะอ,อะไรเงี้ยนะนะคะอีกอย่างหนึ่งเวลามิงอาอิงชอบเวลาที่แบบพอได้อยู่ในซูมอ่ะมันเห็นภาพรวมจอใหญ่ค่ะนะเพราะเราบังคับให้เปิดกล้องอ <c oughs> เราเห็นภาพรวมจอใหญ่แล้วก็จะโอเคมีรายละเอียดในการดูคนได้ได้แบบมันมันจะใกล้ชิดกันแหละค่ะเรา เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับทุกคนแต่ถามว่าอยากแบบออฟออฟไลน์ไหมอยากก็อยากแหละอยากมากเลยวันหนึ่งนะคะถ้าเรามีความกล้าหาญกว่านี้ someday we will วันหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ตัดทอนว่าจะไม่จัดเลยแต่ก็คือแบบสักวันหนึ่งแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าไหนอ่ะคุณบีไปเม้นที่ช่องเขาอะค่ะหรือว่าจะปากหมุดก็ได้ห้าคนห้าคนนะคะเดี๋ยวมิ้นสุ่มแจกให้ใครที่ โดนคุณบีปักบทก็ทักคุณบีได้นะคะทักทางไหนก็ได้ให้เจอคุณบีแต่ถ้าสะดวกที่สุดก็คือ e n a เ r a m h ม p s t s t e r gmail com นี่ e n a g r a m h i p s t e r gmail com เขียนตรงตัวชื่อเพจไม่มีอะไรแทรกกลางเขียนยาวๆไปเลยนะคะในเมลนี้ก็คือติดต่อได้เลยเนาะกนะะตนงค่ะสามารถที่จะทักมาได้เพื่อส่งที่อยู่นะคะว่า <Yeah. S 2> จะมารับ เพื่อแจ้งนะคะว่าจำพรรับหรือว่าจะยังไงชิอเกอดาวยอาน้องอย่าไว้ใจมาอย่าวางใจลิงนะคะถ้าเป็น i อ s เจะเห็นชื่อภาษาจีนค่ะนะคะก็ได้รับไยเป็นต้นไหนเอ่ยต้นไหนก็ได้เดี๋ยวให้พี่เหมียวสุ่มแจกแล้วกันเนาะเดี๋ยวส่งให้น้องอย่าไว้ใจมาอย่าวางใจลิงชื่อภาษาจีนนะคะก็ทักมาที่ e n นยกร h ม p ิ p s t ตอร์ g m a i l เ o อนะคะตรงนี้ได้เลยต้นหมายหนึ่งต้นนะคะจากปล่อยวางไม้ใบหรือทักยังไงก็ได้ให้เจอคุณบีนะคะคุณบีก็คือบีบีสัตสิรอนค่ะเราบอกเฟซส่วนตัวกันเลยนะคะทักยังไงให้เจอค่ะอ่ะคนต่อมาเลยค่ะคุณบีมีใครจะพิมพ์อีกไหมคะยังเหลืออีกสี่ต้นนะคะทุกคนทุกคนช่วยเล่นกับมิ้นหน่อยมาเลยอ่ะคุณบีอ่ะคุณเศษได้นะคุณเซท คุณเศษทักไงก็ได้ให้เจอคุณบีนะคะอ่าเชิญคุณเศษเลยค่ะแทะดนได้รู้ว่าจิตใจมนุษย์มันลึกซึ้งซับซ้อนและมีชั้นเชิงอืมนะคะก็จริงนะคะอ่าคุณเศษคนที่สองแล้วนะคะคุณเศษได้ต้นไม้สมใจอีกสามต้นถ้าคุณพิมพ์เจตนาลมมาว่าคุณอยากได้อดมินเขาจะจัดให้นะถูกต้องอ่าอีกสองท่านค่ะ S <S 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 อีกสองอีกสามอีกสามท่านอีกสามต้นและสามท่านผู้โชคดีสิ่งที่ได้วันนี้คือถ้าใครมาทักว่ามีโก้เรื่องนั้นนี้เขาคือเพื่อนพี่ต้องพี่ต้องได้นะคะพี่ต้องได้คือชอบมากเลยเขียนแบบนี้เขียนเขียนเขียนแบบนี้พแบบชอบมากเลยค่ะสุดยอดอ่าคุณเมย์บอกจะหาวันที่จะลงให้ได้ค่ะช่วงนี้คือทํางานนอนเกือบที่ตีหนึ่งโอ้สู้ๆค่ะ ชีวิตไม่สิ้นก็ดีกันไปเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะอ่าพี่ต้องได้นะคะต้นหมา้พี่ต้องมารับมาเดินเล่นงานบ้านและสวนไหมคะทุกคนมาเดินเล่นงานบ้านและสวนไหมคะคยคนแพ็คคนแพ็คส่งคือหลักเก้าเราก็รู้สึกแบบเห็นใจก็มารับที่งานรับเลยก็ดีนะคคะ รู้สึกเ็ดใจก็คืออยากเชิญชวนทุกคนมาเดินเล่นแหละหมายถึงว่ามันเออเผื่อใครอยากหาท่ามเผื่อเจอเผื่อเจอไอเทมเออจริงๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนเพจที่เราไปรับจอกจอกมาเลี้ยงเขาจะมาในงานนี้นะไม่แน่ใจอ่ะต้องไปดูเพราะเขาชอบออกงานสัตว์เลี้ยงอ่ะเออถ้าไม่ชวนะใช่ก็คือเพจหมากระสอ่ะคือมิ้นไปรับจอกจอกมาเป็น เหมือนแบบเขาไปช่วยหมาแมวที่แบบโดนทิ้งมาอะไรเงี้ยค่ะหรือจอนอะไรเงี้ยอุปการะมาก่อนใช่ใครอยากไปอุปการะน้องๆก็ไปได้นะ,ะนะคะแต่เขาอาจจะขัดเป็นบ้านหน่อยเนาะนะคะอ่าอุ้ยมีคนส่งส่งมาให้แล้วพี่โอเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังค่าเท่าที่ฟังกลไกต่างๆดูดดูดูด,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 ดอ่ะโอเคพี่โอพี่โอได้ต้นไม้ค่ะพี่โอบอกว่าต้นไม้เต็มบ้านพี่เลยค่ะฝากคุณแม่คุณแม่พี่โอคือปลูกต้นไม้ได้แบบ สวยงามมากนะคะสวนบ้านที่อุ่นใหญ่มากใช่คือน่าน่าเดินเล่นน่ะลำเลื้อดูดูแบบไม่อันตรายดูปลอดภัยเป็นส่วนที่ดูปลอดภัยอคุณเมย์ถามงานมีวันไหนคะอยากหาต้นไม้มาวางที่บ้านค่ะเพิ่งย้ายบ้านใหม่องานมีวันที่ห้าถึงสิบสี่สิงหาคมนะคะใครที่เอ้ยหยุดพักผ่อนวันแม่หรืออะไรเงี้ยก็ไปเดินได้นะที่สถานที่สถานที่ใบเทกใบเทกบางนากรุงเทพมหานครใช่ก็นั่งรถ ไฟฟ้าไปได้เนาะนะคะก็ถ้าไปวันที่สิบสองหรือเปล่านะเราไปวันที่สิบสองป่ะหรือวันที่แปดไม่อยากไม่อยากรับปากเพราะว่าจำไม่ได้แต่คุณบีะไปวันที่สิบสองและแปดแน่นอนนะคะแต่บีอาจจะไปแบบบ่ายๆหน่อยวันที่แปดนะแต่สิบสองบีจะอยู่ทั้งวันนะคะอ่ะต่อมาเลยน้องมูน้องมูต้องไปรับที่บูแล้วแหละน้องมูนะคะอันนี้คือกี่คนแล้วว่าบีจจำไม่ได้ ครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วเนาะโอเคหนึ่งสองพี่ต้องพี่โอน้องภาษาจีนน้องหมูคุณเสษ็อ่ะครบแล้วน้องหมูก็ชวนชวนนะคะให้หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็เดี๋ยวส่งแกลบออืืมมนะคะทุกคนน่าจะอยู่กรุงเทพแบบก็มีปีพี่โอเนะที่แบบว่าติดนะคะอ่ะสามทุ่มพอดีนาฬิกาปุกก็วันนี้เราสองคนก็จบแล้วแหละ นะคะมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะคะให้ได้รู้จักอาะหาคนแล้วบีบอกให้ได้รู้จักเนาะ<ๆ>่าเรายังมีกลไกที่เราได้ใช้ในระดับความเป็นมนุษย์ธรรมดาของพวกเราอยู่<ๆ><ๆ>นะคะไม่มีใครหนีพ้นมันได้เนาะมันคือสัจธรรมมันคือธรรมชาติความจรงิงเนาะสิ่งที่อยู่ใต้จิตใต้สมองเราบางทีมันก็ไม่ต้องเห็นหมดก็ได้ละแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแลบขึ้นมาแบบว่าในระดับเหนือน้ําทะเลอ่ะเราก็ต้องจับให้ทานเนาะใช่เพราะว่าถ้ามันแลบ ม,มันมีปัญหา<อ>เราเครียดแล้วแหละเราเครียดแล้วมันจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อการงานต่อชีวิตตัวเองนะคะก็ดูแลใจตัวเองเยอะๆเนาะถ้าใจแข็งแรงเราแข็งแรงทุกคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะได้รับพลังความแข็งแรงจากเราเ<อ>นะคะเราจะโปรเจคชันสิ่งดีๆออกไปคนไกลโปรเจคชันมันก็ใช้ในงานงดีนะโปรเจคเสริมงานถ้าเรารักตัวเองอ่ะแปลเคยได้ยินไหมแบบถ้าเรามันจะมีคนชอบพูดว่าเฮ้ มึงไม่รักเขาหรอกเพราะมึงไม่รักตัวเองซึ่งนี้ก็คือ projection นะคะ projection หมายถึงว่าเฮ้ยเรายังรักตัวเองไม่ได้เลยเราจะรักใครได้เราจะรักไม่เป็นนะเพราะเราไม่รักตัวเองเนาะแต่ถ้าวันหนึ่งเราได้มาดูรักตัวเองคือดูแลจิตใจให้มันแข็งแรงเนี่ยเห็นใจเราเมตตาตัวเองเราก็จะ projection ความเห็นใจความเมตตาออกไปสู่คนอื่นได้นะคะโดยโดยไม่ติดก็วันนี้คอลาไปก่อนสวัสดีลาติสวัสดีอ่าถ้าหากว่าพูด ผิดพลาดประการใดหรือไปกระทบกระเทือนใจใครก็ขอโทษด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากๆสำหรับฟันดีค่ะเจอกันในคลาสนะคะอย่าลืมมาลงกันเยอะๆนะคะ Thank you for your attention Have a good night everybody Bye bye